วันนี้ได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมโลสวนธรรมประสานสุขอำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านส่วนอาตมาภาพพระธานีฉันทธรรมโมดำเนินรายการรายการธรรมะสว่างใจออกอากาศทุกวันอังคารวันพุธวันพฤหัสบดีวันศุกร์และวันเสาร์ตั้งแต่เวลา 16:00 นถึง 18:00 นสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็สามารถโทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook Page วัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงแรกครับครับนมัสการครับท่านอาจารย์ครับก็ขอเจริญสุขญาติโยมที่สนใจรับชมรับฟังรายการธรรมะสว่างใจวันศุกร์เช่นนี้ก็จะมีการมาสลับกันนะระหว่างธรรมภาพกับท่านพระอาจารย์ทิพกรศุกร์นี้ก็เป็นถึงวาระของอาตมานะสำหรับญาติโยมที่จะติดตามรับชมรับฟังอีก2ช่องทางก็สามารถทำได้นะที่Facebook nimolo.com กับที่ YouTube nimolo channel นะแล้วก็สามารถส่งคำถามได้อีก2ช่องทางนั้นก็ได้ด้วยนะรวมทั้งที่ทางสถานีของวัดสังฆทานเช่นกันนะจะมีเจ้าหน้าที่คอยนำเอาคำถามขึ้นมาสนทนากันมาตอบปัญหากันนะทางสถานีมีคำถามตกค้างอยู่ไหมครับนิมนต์มีครับพระอาจารย์ครับนิมนต์ฮะนิมนต์ถามได้เลยพอยังไม่มีครับอาจารย์ขอโอกาสครับยังไม่เข้ามาครับงั้นก็ทางนี้มีคำถามส่งเข้ามาแล้วนะฮะโยมจิตราส่งถามมาฝากมาถามว่าขอให้ขยายความบทสวดที่ว่าสัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหินานาภาโววินาภาโวที่แปลว่าเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือว่าจะพลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายทั้งปวง ตามความเข้าใจของโยมเราจะละเว้นเป็นต่างๆคือพลัดพรากจากของที่รักละเว้นเป็นในที่นี้คืองดเว้นก็คือไม่เป็นซึ่งก็หมายถึงเดี๋ยวนะฮะก็คืองดเว้นก็คือไม่เป็นซึ่งก็หมายถึงพัดพรากจากของรักซึ่งมันไม่ใช่มันขัดกับความจริงคือเราต้องพัดพรากจากของที่รักเป็นธรรมดาโยมไม่เข้าใจตรงละเว้นนี่แหละเจ้าค่ะอ๋อฮะ คือละเว้นเนี่ยมันมาจากศัพท์ตรงนี้นะฮะเดี๋ยวตรงไหนนะ วินาภาโววินาภาโววินาเนี่ยก็คือเว้นภาวะที่เว้นหมายความว่าไม่ใช่เว้นในแง่ที่เราเจตนาจะเว้นไม่ใช่อย่างนั้นแต่มันเป็นภาวะที่จะต้องเว้นจะต้องพัดพรากประมาณอย่างนี้แหละไม่ใช่ละเว้นแบบที่เราละบาปไม่ใช่อย่างนั้นฮะไม่ใช่งดเว้นเหมือนที่เราจะไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ประมาณอย่างนี้ไม่ใช่อย่างนั้นตรงนี้คือหมายความว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นของรักก็คือปิเยหิของชอบใจก็มนาเปหิมนาปะก็คือของชอบใจปิเยหิของรักปิยะคือของรักทั้งปวงสัพเพหิเมคือของเราคือจะต้องพลัดพรากนั่นเองคือเอาที่เขาแปลว่าละเว้นเนี่ยมันแปลรักษาศัพท์พอแปลรักษาศัพท์เนี่ยงงคนงงแต่ก็
ห็นใจผู้แปลนะคือพยายามจะแปลรักษาศัพท์เอาไว้อันนี้แต่เอาโดยความโดยความโดยอัตถะไม่ใช่โดยพยัญชนะโดยอัตถะเนี่ยมันก็แปลว่าเราจะต้องมีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นนะประมาณนี้มันเป็นปัญหาของการแปลเป็นปัญหาของการแปลเพราะฉะนั้นที่โยมไม่เข้าใจนะก็คือคำว่าละเว้นเนี่ยมันเหมือนนะวิรัตใช่ไหมเหมือนวิรัตไม่ใช่มันคนละศัพท์กันอันนี้มันมาจากวินาภาวะวินาภาโวมันคือโดยความหมายก็คือต้องพลัดพรากน่าจะเข้าใจนะมันเป็นปัญหาของการแปลตอนนั้นเองอันนี้ถ้าเราแปลโดยความในข้อนี้ถ้าจะแปลโดยความก็จะแปลว่าควรพิจารณาเนืองๆว่าเราจะต้องมีความพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งสิ้นเอางี้นะฮะ ข้อ2หมายถึงข้อ2ของคำถามนะฮะเวลาโยมนั่งเจริญสติโยมใช้ลมหายใจเป็นเครื่องอยู่เมื่อหลงไปคิดก็รู้โยมสังเกตว่าความคิดโยมจะหายไปเมื่อโยมรู้ลมหายใจชัดขึ้นมาโดยอัตโนมัติวงเล็บไม่มีเจตนาและมันจะมีความสว่างเหมือนใครมาเปิดไฟใส่หน้าบางครั้งความสว่างก็มาแบบจ้าๆบางครั้งก็มาแบบรู้สึกสว่างรู้สึกตื่นขึ้นมาสภาวะแบบนี้จะเป็นอยู่บ่อยๆเมื่อเห็นความคิดหายไปคำถามโยมนะคะอาการแบบที่ความคิดหายไปเมื่อลมหายใจชัดขึ้นมาพร้อมกับความสว่างแบบนี้เรียกว่าเกิดสัมมาสติไหมเจ้าคะถ้าจะเอาคำว่าสัมมาสติเนี่ยนะยังไม่ใช่ยังไม่ใช่นะน่าจะยังไม่ใช่นะอันนี้อาตมาไม่ถึงกับฟันธงนะเอาคำว่าน่าจะก่อนนะน่าจะยังไม่ใช่คือไอ้ตอนที่จะเป็นสัมมาสติเนี่ยมันจะประมาณตอนที่ไม่ได้เจตนาไม่ได้เจตนาจะรู้สภาวะแล้วคิดแล้วก็รู้ว่าเผลอคิดโดยไม่เจตนาจะไปรู้ตรงนี้เรียกว่ามีสติแบบสัมมาสติสัมมาสติน่าต้องมาแบบไม่เจตนาแต่โยมก็มีแต่โยมเนี่ยคือที่บอกว่าไม่เจตนาเนี่ยโยมบอกว่ามารู้ลมหายใจจะทบทวนนะฮะโยมสังเกตว่าโยมคิดสังเกตว่าความคิดโยมจะหายไปเมื่อโยมรู้ลมหายใจชัดขึ้นมาหมายความว่าเมื่อคิดไปแล้วพอรู้ลมหายใจแล้วสว่างอันนี้เป็นธรรมสมถะเป็นการทำสมถะมีสมาธิรู้ลมหายใจแล้วเกิดโอภาสคือความสว่างขึ้นมายังไม่ใช่สัมมาสตินะสัมมาสติเนี่ยมันจะเป็นเห็นในแง่ของการดูจิตนะในแง่ของการดูจิตคือเห็นจิตที่เผลอไปแบบไม่เจตนานะแต่อันนี้มันคือมารู้ลมหายใจแบบไม่เจตนาจริงๆมันน่าจะเป็นเวลารู้ลมหายใจเนี่ยมันจะมาเห็นกายไม่ใช่เราประมาณนี้นะเห็นกายเนี่ยเป็นก้อนอะไรที่มันเคลื่อนอยู่แต่ถ้ามันจะกลายเป็นสว่างเหมือนคนเปิดไฟใส่หน้าก็เรียกว่าอยู่ในขั้นทำสมถะไม่ใช่ไม่เสียหายอะไรนะไม่เสียหายอะไรแต่มันยังน่าจะยังไม่ใช่น่าจะยังไม่ใช่สัมมาสติ สัมมาสติมันจะมาอย่างที่ว่าเนี่ยเห็นความคิดจนจิตจำได้เห็นความคิดบ่อยนะเห็นความคิดไม่ใช่เห็นความคิดขออภัยเห็นสภาวะเผลอคิดเห็นสภาวะเผลอคิดเผลอคิดไปแล้วรู้ว่าเผลอคิดไปแล้วรู้ว่าเผลอมันคือเห็นความเผลอเห็นความเผลอไม่ได้เห็นเรื่องราวไม่ใช่เห็นเรื่องราวในความคิดว่าคิดถึงใครคิดถึงอะไรหรือคิดถึงเรื่องอะไรไม่ใช่มันเห็นสภาวะว่าเผลอเช่นสมมติว่าเผลอไปคิดถึงอะไรดีคิดถึง
พศสมมุตินะคิดถึงพศพระภิกษุสักรูปหนึ่งนะครับคิดถึงพระภิกษุสักรูปหนึ่งแล้วก็นึกวิพากษ์วิจารณ์พระภิกษุรูปนั้นระหว่างพระวิพากษ์วิจารณ์พระภิกษุรูปนั้นเป็นเรื่องราวนี่คือเผลอคิดไปไอ้ตอนรู้ว่าเผลอคิดเนี่ยมันรู้รู้ว่าจิตเมื่อกี้นี้เผลอมันไม่ได้รู้ไปเรื่องราวแล้วนะมันรู้ว่าเมื่อกี้นี้เผลอมันก็กลายเป็นว่าเห็นความเผลอไอ้ตอนเห็นเนี่ยแรกๆมันจะต้องเจือเจตนาประมาณว่าคิดไปแล้วก็เจตนานิดนึงว่ารู้ว่าเผลอไปไอ้ตอนที่ไม่เจตนาเนี่ยนะมันมาจากที่ว่ารู้อย่างเงี้ยบ่อยๆรู้บ่อยๆรู้ว่าเผลอไปบ่อยๆเนี่ยตอนรู้ว่าเผลอเนี่ยจิตที่รู้เนี่ยมันจะจําสภาวะเผลอว่าเป็นยังไงตอนเผลอจริงๆมันจะไปจําเรื่องราวจําบุคคลจําเรื่องราวจําความคิดเห็นแง่มุมเห็นด้วยไม่เห็นด้วยอะไรของเราเนี่ยนะมันก็จะไปจําเรื่องราวจําบุคคลแล้วก็บางทีก็ตีความหมายรู้ว่าคนนั้นดีคนนั้นไม่ดีไปด้วยหมายรวมไปด้วยแต่ตอนที่รู้เนี่ยมันรู้แค่ว่าเผลอเห็นว่าเผลอเป็นยังไงเผลอเป็นยังไงเผลออีกรู้อีกก็เห็นว่าเผลอเป็นยังไงจิตก็จะจำความเผลอความคิดอาจจะเปลี่ยนไปแล้วอาจจะความคิดต่อไปจะคิดถึงสามเหลี่ยมดินแดงสมมติว่าคิดถึงสามเหลี่ยมดินแดงตอนนี้เป็นยังไงนออุโมงค์เขาซ่อมหรือยังอะไรประมาณนี้ก็คิดไปอ้าวเผลอไปแล้วเรื่องราวเปลี่ยนเรื่องราวเปลี่ยนแต่ความเผลอคือความเผลอความเผลอก็คือว่าสมมติว่าภาวนาดูลมหายใจแล้วมันหลุดออกจากองค์ภาวนานี่เรียกว่าเผลอมันก็คือเห็นความเผลอไม่ว่าจะคิดเรื่องอะไรความคิดเปลี่ยนแต่ความเผลอคือความเผลอนึกออกไหมจะเผลอถึงใครเผลอถึงอะไรเผลอไปไกลแค่ไหนหรือเผลอมาใกล้ๆมันก็คือเผลอฉะนั้นไม่ว่าจะเห็นว่าเผลอไปไม่ว่าจะเผลอถึงอะไรพอเห็นว่าเผลอมันไอสภาวะคือความเผลอฉะนั้นเผลอแล้วรู้เผลอแล้วรู้เนี่ยมันก็จะจําสภาวะได้ว่าอ๋อมันผิดจากนี้ไปเมื่อไหร่คือเผลอผิดจากนี้ไปเมื่อไหร่คือเผลอมันก็จะจําสภาวะเผลอนี้ได้ฉะนั้นหายใจไปแล้วก็เผลอรู้ทันหายใจใหม่ทำสมถะใหม่ตอนหายใจนะทำสมาธิใหม่แล้วก็เผลออีกรู้ว่าเผลอไอ้เผลอเนี่ยนะเราก็พูดกันง่ายๆว่าเผลอใช่ไหมแต่ตอนเผลอจริงๆมันคือหายใจไปแล้วก็ดินแดงนะเป็นยังไงอุโมงค์เป็นยังไงอะไรประมาณนี้นะก็เรื่องราวมันปรากฏขึ้นมาแทนที่จะรู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกหรือว่าพุทโธนึกออกไหมมันไม่ได้บอกว่าเผลอนะแต่พอรู้ว่าเผลอเนี่ยมันคือรู้ว่ามีสภาวะเผลอจะพูดในใจว่าเผลอก็ได้หรือไม่พูดก็ได้ด้วยซ้ํานะที่มาอธิบายว่าเผลอเนี่ยมันไม่ต้องพูดก็ได้นะแต่ถ้าจะต้องอธิบายก็ต้องมีศัพท์บัญญัติหน่อยว่าไอ้สภาวะที่ว่าเนี่ยเรียกว่าเผลอรู้สภาวะบ่อยๆจิตที่รู้เนี่ยมันก็จะจําสภาวะว่าเผลอเป็นอย่างนี้แต่ตอนเผลอจริงๆน่ะจําเรื่องราวสารพัดเลยจําด้วยหมายรู้ด้วยมีอารมณ์ร่วมด้วยแล้วก็ตีค่าด้วยว่าชอบไม่ชอบประมาณนี้นะนึกออกไหมซึ่งอาการที่เผลอแล้วรู้ว่าเผลอจิตจะจำความเผลอจำทีหนึ่งก็มันก็บันทึกไว้ในจิตก็ดูลมหายใจต่อทำสมถะต่อเผลออีกคิดถึงเรื่องราวสารพัดแล้วรู้ทันว่าเผลอไอ้ตอนรู้ก็จะจำว่าสภาวะเผลอเป็นยังไงไม่ได้จำเรื่องราวนะต้องแยกให้ออกเห็นความเผลอจำความเผลอเห็นเรื่องราวจำเรื่องราวเห็นบุคคลจำบุคคลจิตเป็นอย่างนี้นะจิตเห็นความเผลอคือจิตเห็นจิตก็จำความเผลอเป็นอย่างนี้เมื่อเผลออีกแล้วรู้ทันจนมันจำได้แม่นตอนจำได้แม่นเนี่ยเมื่อเผลอใหม่แม้ไม่ได้มีเจตนาเลยไม่มีเจตนาเลยนะมันรู้เองเหมือนภาวนาเห็นเองประมาณนี้นะภาวนาอยู่นะดูลมหายใจไปแล้วเผลอปุ๊บเห็นเองเลยประมาณนี้ตอนเนี้ยเรียกว่ามีสัมมาสติฉะนั้นสภาวะของสัมมาสติเนี่ยมันจะมาจากจำสภาวะได้แม่นภาษาบาลีเรียกว่าธิระสัญญาธิระสัญญาเป็นเหตุใกล้ให้เกิด
สัมมาสติงั้นถ้าจะเอาความคิดหายไปแล้วก็ลมมีลมหายใจแล้วก็มีความสว่างนี่ยังอยู่ในเรื่องของทำสมถะแล้วมันเปลี่ยนจากลมหายใจกลายเป็นแสงสว่างขึ้นมาพอมีแสงสว่างขึ้นมาเนี่ยนะถ้าเราไปพอใจกับแสงสว่างบางทีก็ออกไปเห็นแสงสว่างบางทีก็ถลำไปในแสงสว่างก็ต้องระวังนิดหนึ่งในกรณีอย่างนี้มีคำแนะนำเพิ่มเติมคือถ้ามันถลำไปหาแสงสว่างจิตนะความรับรู้เนี่ยนะถลำไปหาแสงสว่างก็ให้รู้ด้วยบางทีแสงสว่างนั้นมันก็อยู่นิ่งๆอยู่ข้างหน้าเราเหมือนจะความเข้าใจของเราเหมือนจะรู้สึกว่ากำลังภาวนาเจริญสติอยู่แต่จริงๆเนี่ยมันออกนอกมาแล้วมันออกจากลมหายใจแล้วมันกลายเป็นเห็นแสงใช่ไหมมันก็จะมาเคลื่อนมาแสงตรงนั้นตรงเนี้ยครูบาอาจารย์จะเรียกว่ามันจ้าออกไปข้างนอกความรู้สึกเหมือนกำลังภาวนาเหมือนรู้สึกตัวแต่มันจ้าออกไปข้างนอกแล้วก็ความสนใจก็ไปจับไอ้จ้าตรงนี้ถ้าแสงนั้นมันเคลื่อนนะไปที่อื่นก็บางทีก็ไปรับรู้อย่างอื่นด้วยนะอันนี้ยิ่งต้องระวังใหญ่เลยอันนี้มันพาไปรู้ข้างนอกไปสเปะสปะเลยคนนี้บางทีก็เห็นจริงบางทีก็เห็นไม่จริงบางทีก็ปรุงแต่งออกไปนะระวังให้ดีครูบาอาจารย์ให้คำแนะนำอย่างนี้ว่าถ้าจ้าอย่างนี้นะมีแสงจ้าขึ้นมาถ้าถลำไปที่แสงให้รู้ทันและรู้สึกตัวรู้สึกตัวคือหายใจใหม่หายใจอ่ะรู้สึกตัวก็มาใหม่หรือบางทีถ้ามันเกิดรู้เห็นอะไรเอาแสงนี้ไปรู้เห็นอะไรแทนที่จะไปข้างนอกให้มาดูกายเลยนะให้มาดูกายผมเป็นยังไงหนังเป็นยังไงก็ไปดูในกะโหลกเลยเป็นยังไงประมาณนี้นะเห็นกะโหลกเห็นข้างในกะโหลกมีสมองแล้วก็ไล่มาดูไปตั้งแต่บุกข้างบนจนถึงข้างล่างถึงปลายเท้าตั้งแต่ปลายผมจนถึงปลายเท้าดูความจริงไปเลยดูความจริงของร่างกายเห็นความจริงของร่างกายแสดงความจริงว่ามันไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะอย่างนี้เป็นต้นบางทีดูไปดูมานะมันกลายเป็นซากศพไปเลยก็มีจากไอ้ที่มีแสงสว่างนี้แล้วก็กลับมาเรียนรู้ในกายก็ที่ว่ามาไม่ได้ผิดร้ายแรงอะไรนะเพียงแต่ว่ามันแค่ยังไม่เข้าใจเพราะว่าสัมมาสติเท่านั้นเองก็ดูต่อไปนะถ้าจ้าไปข้างนอกให้รู้ทันนะถ้าจิตมันเคลื่อนไปส่งมันส่งออกไปสนใจแต่แสงเลยนะอันนี้คือมาสนใจตัวนี้ละเห็นแต่แสงอย่างงี้นะมันก็คือไปสนใจแสงมันก็เคลื่อนออกมาให้รู้ทันตัวนี้ด้วยเหมือนกับแค่ดูมือเนี่ยนะดูมือเนี่ยสนใจมือมันไม่ได้เห็นว่ามือถูกรู้แล้วจิตเป็นผู้รู้ใช่มั้ยมันสนใจมือเป็นยังไงลายมือดีมั้ยวะเนี่ยมันก็หลุดออกมาสนใจเนี่ยจิตก็พุ่งออกมานึกออกมั้ยเห็นแสงสนใจแสงมันก็คือไปหาแสงมันไม่ได้มีว่าแสงถูกรู้มีจิตเป็นผู้รู้ไม่ได้เป็นอย่างนี้นะก็ต้องเรียนรู้ไปเรื่อยๆนะถ้าจิตถลำไปให้รู้ทันถลำไปตอนรู้ทันถลำไปเนี่ยนะจะเป็นโอกาสที่เรียกว่าเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นมาถ้าเห็นจิตถลำนะจะเกิดจิตตั้งมั่นมันจะเกิดสภาวะที่เรียกว่ามีจิตผู้รู้มันจะรู้สึกว่าแสงอยู่ต่างหากถูกรู้มีจิตเป็นผู้รู้อยู่ต่างหากลองดูนะสนุกดีนะสนุกดีหมายถึงว่าภาวนาแล้วพอมันมีสภาวะมันเปลี่ยนแปลงไปบ้างไม่ใช่นิ่งๆแช่มันก็จะเริ่มเรียนรู้อะไรมากขึ้นเรื่อยๆนะคำถามต่อไปนะฮะจากคุณสุรีพรกราบธรรมสการถ้าเราโดนสัญญาเก่าเข้ามาแทรกระหว่างสวดมนต์หรือนั่งสมาธิเช่นเมื่อวานโยมคิดถึงแม่ที่ตายไปอยู่ดีๆน้ำตาไหลระหว่างสวดมนต์โยมจะมีวิธีดูสัญญาแบบนี้อย่างไรนอกจากรู้ทันอ้าว มีดักให้ด้วยนะว่านอกจากรู้ทัน จริงๆให้รู้ทันนั่นแหละ คิดถึงแม่นะมีภาพแม่ปรากฏแล้วมันอินไปในคือมันไม่ได้เห็นแล้วก็สักว่าเห็นใช่ไหมถ้าเห็นสักว่าเห็นก็จะไม่เกิดอาการน้ำตาไหลนี่มันอินตอนอินมันเกิดการถลำนะนี่มันไม่ใช่ว่าแค่รู้ทันว่ามีภาพแม่ปรากฏมันไม่ใช่อย่างนั้นแล้ว
มันถลำลงไปด้วยเข้าใจว่าถลำไหมถลำมันคือพุ่งเข้าไปในเรื่องราวมันจมมันจมไปในเรื่องราวถ้ารู้ทันว่าจมจิตถลำและจมไปในเรื่องราวให้รู้ทันเกิดน้ำตาไหลน้ำตาไหลอาจจะน้ำตาไหลเพราะอะไรมันมีมากมายน่าจะเป็นเรื่องของคิดถึงเนี่ยก็ให้รู้ทันว่าบางทีจะรู้ได้หลายน้ำตาไหลเนี่ยจะรู้ได้หลายอย่างรู้ทันจิตใจที่เศร้าคิดถึงอะไรอาวรณ์ก็ได้หรือรู้ที่น้ำตาเลยก็ได้นะพอน้ำตาไหลเนี่ยนะความรู้สึกจับที่สัมผัสที่น้ำตามันกำลังไหลเนี่ยเห็นน้ำตาไหลอาบหน้าอาบแก้มเข้าล่องแก้มแล้วไปเรื่อยเห็นไปเรื่อยอย่างนี้ก็ได้นะมันมีเวลาน้ำตาไหลเนี่ยมันจะมีความเขาเรียกว่ามีผัสสะเกิดขึ้นที่ผิวหน้าเนี่ยก็รู้ไปเลยไหลไหลไปก็จะดูไปน้ำตามันจะไหลมาถึงไหนบางทีมาถึงปากเข้าปากเค็มๆขำๆตัวเองก็ได้นะบางทีก็น้ำตาเราก็เค็มดีเหมือนกันนะถึงขนาดนั้นไม่รู้อาตมาเคยน้ำตาไหลนะปล่อยให้มันไหลเข้าปากเข้าปากก็เค็มดูนะคือมันแล้วแต่เราถนัดหรือว่าในขณะนั้นอะไรเด็ดน้ำตาไหลเนี่ยไม่ใช่ว่าจะมาจมอยู่กับความเศร้าต่อไปมันก็จะเห็นถ้าเห็นกายนะเห็นน้ำตาไหลก็คือเห็นกายไอ้ความเศร้าหายไปเลยนะมันก็จะกลายเป็นมาดูที่กายกายไม่มีเศร้าไม่มีสุขอะไรไม่มีเศร้าไม่มีโศกอะไรใช่ไหมกายก็คือกายอ่ะน้ำตาก็ไหลไปก็พอดูที่กายเนี่ยไอ้ความที่ไปจมกับความเศร้าก็หายไปหลุดไปสัญญาที่มันเกิดขึ้นมาเราห้ามไม่ได้มันเป็นการทำงานอัตโนมัติของจิตอย่าไปห้ามมันและอย่าไปหงุดหงิดกับความที่สัญญามันปรุงขึ้นมาไม่ต้องไปหงุดหงิดกับสิ่งนั้นไม่ต้องไปห้ามด้วยนะแต่ให้รู้ทันว่ามีภาพนี้ขึ้นมาโดยมากเนี่ยมันไม่รู้ทันตอนภาพแวบขึ้นมาถ้ารู้ทันได้นะก็แค่จิตรู้ภาพเฉยๆรู้ว่ามีสัญญาผุดขึ้นมาแต่โดยมากเนี่ยมักจะไม่ทันตอนนี้มันจะไปอินกับเรื่องราวมันภาพขึ้นมาแล้วมันไม่ได้แค่ภาพนิ่งๆใช่ไหมแล้วเราก็ปรุงไปต่อแม่เคยมาตรงนั้นเคยอยู่ตรงนี้เคยนั่งตรงนั้นเคยทำอาหารให้เราเคยดูแลแม่ประมาณนี้แล้วก็อะไรอาวรณ์น้ำตาไหลนี่คือหลงปรุงแต่งหลงปรุงไปในหลงปรุงอดีตถ้ารู้หลงปรุงอดีตก็ใช้ได้นะหลงปรุงอนาคตแม่ไม่น่าตายไปเลยน่าถ้ายังอยู่น่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ปรุงอนาคตทั้งอดีตและอนาคตเนี่ยไม่จริงทั้งนั้นเลยรู้ไหมไปอดีตก็ไม่จริงแต่พอรู้ว่าหลงคิดไปในอดีตอันนี้จริงหลงไปอนาคตแม่น่าจะยังอยู่น่าจะได้ไปเป็นนี่อะไรเงี้ยปรุงไปเรื่อยๆอันนี้เป็นอนาคตซึ่งไม่จริงแต่พอเห็นว่าน่าจะอย่างนี้คือปรุงอนาคตรู้ว่าปรุงอนาคตตอนปรุงเนี่ยตอนเผลอปรุงเนี่ยจริงเห็นความเผลอใช้ได้เพราะนั้นมันจะเป็นยังไงก็รู้ทันเพราะนั้นไอ้ที่บอกว่านอกจากรู้ทันเนี่ยนะไม่ใช่ว่ารู้แค่ว่าคิดถึงแม่ไม่ใช่อย่างนั้นมันคิดแบบไหนคิดไปในอดีตรู้ทันคิดไปในอนาคตรู้ทันแล้วรวมทั้งหมดเนี่ยนะพอรู้ทันมันรู้ปัจจุบันพอดีคิดถึงอดีตรู้ทันมันเป็นปัจจุบันคือปัจจุบันคือคิดถึงอดีตพอคิดถึงเป็นในเรื่องอดีตแล้วรู้ทันไอ้ตอนรู้ทันมันเป็นปัจจุบันพอดีมันเลี่ยงไม่ได้ที่จะปฏิบัติถ้าบอกว่านอกจากรู้ทันจะทำไงก็คือเหมือนไม่ได้ปฏิบัติเหมือนบอกว่าทำยังไงที่จะดูสัญญาแบบไม่ปฏิบัติมันก็กลายเป็นอะไรอ่ะเค้าเรียกว่าพยายามที่จะไม่ปฏิบัตินั่นเองนะลองไปนะคือมันแล้วแต่ว่าจะรู้ในแง่ไหนนะรู้ในแง่ไหนรู้ว่าเผลอคิดอดีตก็ใช้ได้เผลอจมในเรื่องราวก็ใช้ได้เห็นว่าเศร้าแล้วก็ใช้ได้นะตอนนี้มีความเศร้าเกิดขึ้นในใจรู้ทันความเศร้าก็ใช้ได้มันขึ้นอยู่กับมุมมองในการรู้ของเรา
จะรู้อะไรแล้วรู้ขณะตรงไหนเศร้าแล้วรู้ว่าเศร้าก็หายเศร้านะความเศร้าหยุดไปชั่วขณะแล้วถ้าคิดต่อก็เศร้าใหม่นะดังนั้นเวลารู้ทันเนี่ยท่านไม่ได้ให้รู้แล้วหยุดแค่รู้นะพอรู้ทันเนี่ยนะให้ทำสมถะใหม่นึกออกไหมไม่ใช่ว่านั่งสวดมนต์พอนึกถึงแม่แล้วก็เลิกสวดเลยไปจมกับเรื่องราวของอดีตเกี่ยวกับแม่อันนี้คือหยุดการทำสมถะไปไม่ได้สวดมนต์ต่อรู้สวดมนต์ไปเผลอไปคิดถึงแม่รู้ทันก็สวดมนต์ต่ออย่างนี้เรียกว่ากลับมาที่สมถะสวดไปเผลออีกรู้ทันสวดต่อเผลออีกรู้ทันสวดต่อตอนนี้มันถ้าเราทำในแง่นี้เนี่ยจิตก็จำความเผลอได้แต่ถ้าเผลอไปแล้วไม่รู้มันก็ปรุงไปจนเศร้าแล้วรู้ทันว่าเศร้าก็ยังได้นะเศร้าแล้วรู้ทันว่าเศร้าแล้วก็สวดต่อนะก็ต้องกลับมาสวดต่อคือความภาวนาไม่ใช่เศร้าแล้วก็คิดถึงแม่ต่อเศร้าแล้วคิดถึงแม่ต่ออย่างนี้เรียกว่าพลาดนะพลาดคือลืมหลักการหลักการคือว่าทำสมถะขึ้นมาแล้วพอมีสภาวะอะไรเกิดขึ้นให้รู้ทันแล้วทำสมถะต่อทำสมถะไปเผลอไปรู้ทันทำสมถะต่อมีแค่นี้นะอันนี้ที่เราทำเนี่ยส่วนใหญ่ที่จะเผลอกันเนี่ยนะที่จะพลาดกันเนี่ยนะทำสมถะไปเผลอไปรู้ทันแล้วไม่กลับมาทำสมถะมันก็ไปต่อไอ้ตอนไปต่อเนี่ยกลับไปถูกแล้วก็วังเวงแล้วก็เอ๊ะแล้วทำไงอ่ะภาวนาไงแล้วก็รู้แล้วนะแล้วจะเป็นยังไงต่อประมาณเนี้ยจริงคือลืมหลักการคือว่าต้องกลับมาทำสมถะนะแล้วก็เผลอต่อก็รู้ใหม่ประมาณนี้นะพอเข้าใจนะโยมสุรีพรต่อไปโยมเกศถามว่าสัตว์เลี้ยงวงเล็บแมวตายเพราะการถูกล่ามเชือกแล้วหล่นไปในพงหญ้าหลังบ้านโยมไปช่วยไม่ได้เพราะเป็นเวลาดึกรอถึงเช้าถึงแผ่วถางพงหญ้าเข้าไปช่วยแต่ไม่ทันบาปมากไหมคะล่ามเชือกไม่ทำไมอ่ะทำไมต้องล่ามเชือกนะไอ้ตรงล่ามเชือกกลางคืนอาจจะมีเหตุผลของโยมนะแต่ว่าการล่าเชือกกลางคืนแล้วถ้าเชือกมันยาวเนี่ยนะมันก็ถ้ามันไปได้ไกลมันก็มีโอกาสได้ที่จะเป็นอย่างนั้นใช่ไหมทีนี้ก่อนจะล่ามเชือกเนี่ยก็ควรจะรู้ก่อนว่าถ้าล่ามเชือกยาวขนาดนี้เหตุการณ์มันจะเป็นยังไงเหตุร้ายจะเกิดขึ้นได้ไหมอย่าว่าแต่แมวแล้ววัวตามนะวัวมันก็เขาก็ล่ามเชือกนะไปมามันพันหลักไปไหนไม่ได้มันก็อยู่กับหลักนั่นตัววัวกับหัววัวกับหลักนี่ติดกันเลยไปไหนไม่ได้มันพันไปพันมาแก้ไม่เป็นแมวมันก็เป็นสัตว์ไม่รู้จักการแก้เชือกพอเราล่ามไปบางทีมันห้อยคอเหมือนแขวนคอตายนี่ก็ต้องเป็นดูเจตนาเราเจตนาเราเนี่ยแน่นอนว่าเราคงไม่ได้คิดจะฆ่ามันแต่ในแง่ของความเขาเรียกว่าอะไรไม่รอบคอบของเราก็เลยทำให้เขาเสียชีวิตถามว่าบาปมากไหมก็เจตนาไม่ได้คิดจะฆ่าก็ความมากก็ไม่มากบาปนะพูดถึงว่ามากไม่มากแต่ถ้าบาปไหมมันมีส่วนคือว่าเราไปการทำการผูกเอาไว้ไอ้ตรงผูกนี่แหละทำให้มีปัญหาขึ้นมาถ้าจะให้ดีถ้าเราจะเลี้ยงสัตว์เลี้ยงแมวก็ควรจะมีเขาเรียกอะไรมีกรงให้เขาถ้ามันซนนะในกรณีที่มันซนบางคนเขาเลี้ยงดีคือเลี้ยงปล่อยมันจะไปไหนก็ไปถึงเวลามันก็กินอาหารอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยเขาเรียกว่ามันมีอิสระที่จะอยู่หรือจะไปก็ได้นะอย่างนี้แทบไม่มีโทษเลยแถมได้บุญตรงที่ว่าเราได้ให้อาหารการปล่อยอิสระนะ มันก็คิดจะเลี้ยงนะก็จะมีปัญหาอย่างนี้ขึ้นมานะถ้าเราเลี้ยงแล้วก็ล่ามหรือว่าขังมันก็จะมีปัญหาขังจะยิ่งแย่กว่าล่ามเอ้ขออภัย
ล่ามเนี่ยจะมีปัญหามากกว่าขังตรงที่ว่าเชือกมันจะไปพันก่อให้เกิดปัญหาได้ยิ่งเรารู้สึกว่าต้องล่ามยาวๆเขาจะได้รู้สึกว่าเดินได้ไกลหน่อยเนี่ยนะมันก็จะไปพันนู่นพันนี่กลางคืนถ้าเรารู้ได้ยินเสียงแล้วรู้ว่าเขามีปัญหาแล้วเขาไม่ไปช่วยก็จะก็อะไรมันเหมือนกับว่าเราละเลยในการช่วยโอกาสจะช่วยได้แล้วไม่ได้ช่วยอันนี้ก็จะมากขึ้นบาปจะมากขึ้นกับตรงนี้ด้วยนะรู้ว่าเขามีปัญหาซึ่งเราเองผูกเขาไว้แล้วไม่ไปช่วยอันนี้ก็โทษจะมากขึ้นตรงนี้อีกนิดหนึ่ง ก็ต้องเป็นอุทาหรณ์นะสำหรับคนที่จะเลี้ยงสัตว์โดยเฉพาะเลี้ยงแมวก็ลองปรับวิธีที่จะเลี้ยงยังไงที่จะไม่เกิดโทษกับผู้เลี้ยงเอง ต่อไปโยมฝนกราบนมัสการโยมสงสัยว่าหากเราเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานที่ต้องฆ่าสัตว์อื่นเป็นอาหารบาปกรรมจะเพิ่มขึ้นไหมคะมันก็บาปนั่นแหละนะคือสัตว์ที่จะต้องฆ่าสัตว์อื่นเป็นอาหารเนี่ยมันก็คือไปทำร้ายชีวิตผู้อื่นแต่ถามว่าบาปมากไหมมันโดยการดำรงชีพมันถ้าไม่ได้ฆ่าด้วยความเครียดแค้นอะไรนะความเรียกว่าการปรุงแต่งกิเลสให้มันเกิดขึ้นมาในใจเนี่ยมันไม่ใช่แบบฆ่าด้วยความแค้นเนี่ยว่าจะเปรียบเทียบกันกินสัตว์อื่นเพื่อดำรงชีพกับแค้นมันละเกินต้องจัดการมันให้ได้นะมันอันนี้มันปรุงกิเลสขึ้นมาความโหดร้ายความโหดเหี้ยมความน่ารังเกียจก็มากขึ้นโทษก็มากขึ้นยิ่งแบบอะไรอ่ะไปทรมานก่อนที่จะฆ่าให้ตายก่อนตายอ่ะเขาทรมานก่อนตายการทรมานนั้นคนสัตว์ที่จะตายมันก็ได้รับทุกข์มากโทษก็มากขึ้นความปรุงแต่งที่เป็นกิเลสในใจผู้ทำเองก็ปรุงมากรู้ไหมฮะแต่สัตว์กินสัตว์โดยทั่วไปเนี่ยก็จะคงไม่ค่อยมีประเภทว่าเครียดแค้นพยายามทรมานก่อนมันไม่เหมือนคนมันไม่ปรุงอะไรขนาดนั้นอย่างเช่นจิ้งจกกินแมลงเนี่ยแมลงบินมาก็แค่ไล่งับเท่านั้นเองตุ๊กแกอะไรเนี่ยคงไม่ถึงขนาดคิดวางแผนเครียดแค้นเจ้าแมลงตัวนั้นอะไรประมาณนั้นไม่คงไม่ถึงขนาดแต่ว่าเป็นบาปไหมเป็นนะเป็นดังนั้นเวลาพระอินทร์นึกถึงภรรยาเดิมของตนเองสมัยเป็นมัคคมานพเนี่ยมัคคมานพทำบุญภรรยามีหลายคนแต่ละคนก็ช่วยกันทำบุญมีอยู่คนหนึ่งสวยมากแล้วเป็นที่โปรดปรานของมัคคมานพด้วยไม่ทำบุญกับเขาคิดว่าสามีทำก็เท่ากับว่าเราทำเอาแต่งตัวแต่งสวยอย่างเดียวพยายามทำตัวเองให้สวยอย่างเดียวเป็นที่โปรดปรานของสามีอย่างเดียวก็ตายไปแต่ละคนก็ขึ้นสวรรค์กันหมดเลยโดยเฉพาะมัคคมานพไปเป็นพระอินทร์เป็นใหญ่ในชั้นดาวดึงส์แต่นางสุชาดาซึ่งสมัยเป็นภรรยามัคคมานพเนี่ยไม่ได้ทำบุญอะไรกับเขาโมแต่คิดว่ามัคคมานพทำก็เหมือนเราทำเราไม่จำเป็นต้องทำแล้วไม่ได้ไปขนขวายช่วยเหลืออะไรเลยโมแต่แต่งสวยห่วงความสวยของตัวเองมานี้นะก็เรียกว่าสรุปแล้วคือไม่ได้ทำบุญร่วมกับเขาก็ตายไปไม่ได้ขึ้นสวรรค์กับเขานะไปเป็นนางนกกระยางนกกระยางก็เป็นสัตว์ที่ต้องกินปลาก็กินปลาเป็นอาหารจนเติบโตพระอินทร์ไปอยู่บนสวรรค์แล้วก็มองดูภรรยาแต่ละคนก็ขึ้นมาบนสวรรค์กันหมดเหลืออยู่คนเดียวคือนางสุชาดาหายไปก็ดูว่าเอ๊ะภรรยาเราสมัยเป็นมนุษย์คนนี้ตายแล้วไปเกิดที่ไหนไปดูก็ไปเห็นว่าก็เกิดเป็นนางนกกระยางนางนกกระยาง
ถามว่าสวยไหมสวยนะสวยในความเป็นนกนะเราเห็นนกกระยางเคยนึกภาพนกกระยางออกนะนกกระยางก็จะกินนอกจากกินปลาแล้วก็จะคอยไซ้ขนดูแลความสะอาดดูแลให้ร่างกายของมันสวยงามติดนิสัยมันตั้งแต่เป็นคนก็ไปดูแล้วก็เลยไปแสดงตนพระอินทร์ก็เลยไปแสดงตนให้กับนางนกกระยางนั้นบอกว่าจำเราได้ไหมนางนกกระยางก็มองแล้วก็แนะนำตนเองว่านี่เป็นสามีเก่านั่นเองคือมัคคะมานพนางนกกระยางจำได้ระลึกได้อ้าวเราเคยเป็นคนเกิดนึกขึ้นได้เลยเราเคยเป็นคนและนี่คือสามีของเราพระอินทร์ก็เลยบอกว่าเนี่ยตอนเนี้ยทุกคนเลยภรรยาทุกคนเลยไปขึ้นไปบนสวรรค์อยู่กับเราทั้งหมดเลยมีเธอคนเดียวพาขึ้นไปดูไปพานางนกกระยางขึ้นไปดูบนสวรรค์ปรากฏว่าภรรยาเก่าทั้งหลายที่เป็นนางฟ้าก็อะไรแซวว่าดูสินางนกกระยางนางสุชดาเอาแต่สวยแต่เอาแต่รักสวยรักงามแล้วเป็นไงกลายเป็นนางนกกระยางนกกระยางบอกว่าทนอยู่บนสวรรค์ในสภาพนกกระยางนี้ไม่ได้ขอให้มะกะขอให้พระอินทร์เนี่ยนำไปปล่อยดีกว่าแล้วช่วยบอกวิธีที่ว่าจะไปเกิดเป็นนางฟ้าจริงๆต้องทำยังไงพระอินทร์ก็บอกว่างั้นเธอจงรักษาศีล5รักษาศีล5คือไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่พูดปดไม่ติดกามเมไม่ดื่มน้ำเมานะโดยเฉพาะเป็นนางนกกระยางเนี่ยไม่ฆ่าปลาเป็นเพื่อมาเป็นอาหารคือไม่กินปลาเป็นปลาไหนตายแล้วจึงกินได้นี่นะสัตว์ที่กินสัตว์อื่นเป็นอาหารเวลาจะรักษาศีลนั้นก็ลำบากหน่อยนะตรงที่ว่าตอนจะกินอาหารเนี่ยมันกินอย่างอื่นไม่เป็นนะจะให้ไปกินหญ้าหรือมันคงนกกระยางไม่กินหญ้าหรอกมันก็คือกินปลานี่แหละแต่ว่าพอจะรักษาศีลก็ต้องไปกินปลาตายเท่านั้นก็ต้องปลาตายใหม่ๆด้วยนะปลาเน่าก็ไม่เอาปลาล่าก็คงไม่กินนะรอปลาตายเท่านั้นพร้อมแห้งพร้อมเลยแต่ก็ยอมรักษาศีลเพราะว่าต้องการไปเกิดเป็นนางฟ้าต้องรักษาศีลก็สามีว่ายังไงก็ต้องทำตามอย่างนั้นเลยพระอินทร์ก็เห็นว่าโอ้สามารถทำได้ดีเลยนะ จะไปลองใจทำแปลงกายเป็นปลาตายนอนลอยอืดมานะคงไม่อืดมากนะก็เอาปลาตายลอยน้ำมาผ่านหน้านางนกกระยางตัวนี้นางก็ยังเห็นปลาตายอ้าวมาแล้วจะจิกกินพอจะจิกกินปลาดิ้นนิดนึงปึ๊กดิ้นให้รู้ว่ายังไม่ตายฆ่าไปแล้วนะเข้าปากแล้วนะนึกภาพออกมั้ยนกกระยางตัวปากตัวยาวฆ่าปลามาแล้วนะปลาดิ้นตึ๊กๆอ้าวยังไม่ตายปล่อยใจเด็ดขนาดนี้นะนางนกกระยางใจเด็ดขนาดนี้ไม่ฆ่าปลาปล่อยไปพอปล่อยไปปลานั้นก็แปลงกายกลับมาเป็นพระอินทร์อนุโมทนาบอกโอ้ใจเด็ดจริงๆอย่างนี้เป็นไปได้ขอให้เธอรักษาศีลอย่างนี้จนชีพวายแล้วทำได้จริงๆแล้วก็ไปเกิดเป็นนางฟ้านี่ก็ว่าคร่าวๆเป็นนิทานประกอบคำถามนี้นะ ต่อไปโยมรุ่งหรือรุ่งเนี่ยนะภาษาอังกฤษเขียน RUNG ถามว่าโยมส่งอะไรเนี่ยโยมส่งเคลื่อนกับเคลิ้มโยมเห็นสองตัวนี้จากการฝึกเวลาก่อนนอนตามที่พระอาจารย์แนะนำแต่ก็เห็นเวลานั่งด้วยโยมจำว่ามันเป็นอาการจะหลับก็เลิกทำเคยปล่อยมันไปเลยเคยปล่อยมันไปเลยแต่มันไม่หลับมันวูบรวมกับความโพลงกายหายไปเลยทำไมเลิกทำล่ะโอ้ทำต่อนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะภาวนาไปนี่หมายความว่าของโยมเนี่ยนะเห็นจิตเคลื่อนเคลิ้มเคลื่อนกับเคลิ้มมันไม่ใช่เคลื่อนอะจิตเคลิ้มเนี่ยจริงมันตรงข้ามเอ้ยไม่ใช่เป็นตรงข้ามเคลิ้มเนี่ยมันเคลิ้มเนี่ยมันคู่กับเครียดอันนี้ในโอกาสเนี้ยให้ไปนอนฮะจะอาตมาแนะนำไปนะอา
ตมาแนะนำไปว่านอนแล้วแล้วก็ดูลมหายใจภาวนาไปด้วยแล้วบางทีมันจะเคลิ้มเนี่ยตอนเคลิ้มเนี่ยจิตมันเคลื่อนจิตมันเคลื่อนมันเคลื่อนไปเคลิ้มเคลื่อนไปเคลิ้มตอนเคลื่อนไปเนี่ยนะถ้าเห็นตอนเคลื่อนไปเคลิ้มอย่างเงี้ยจะหลับเลยนะเห็นอย่างเงี้ยตื่นเลยนี่เรียกว่ามีสติเห็นจิตพอมีสตินะจิตมันจะสว่างอย่างที่โยมบอกเวลาเห็นอย่างนี้นะตอนนอนฝึกได้แต่พอตอนนั่งเห็นอาการเคลื่อนไปเคลิ้มจะหลับจริงๆไม่ต้องเลิกทำนะจริงๆดีแล้วนะมันไม่หลับแล้วตอนนั้นไม่หลับแล้วมันเคลื่อนเคลิ้มจะหลับถ้าเห็นตรงนี้แล้วมันจะไม่หลับจริงๆไม่ควรเลิกทำแล้วควรจะดูต่อนะเคยปล่อยมันไปมันไม่หลับมันวูบรู้ไหนไหมบอกแล้วว่ามันไม่ใช่ว่าเห็นอย่างนั้นแล้วจะไม่ดีเห็นจะหลับเนี่ยมันจะไม่หลับแต่ไม่เห็นนะมันจะหลับพอเคลิ้มอ่ะกูเคลิ้มปล่อยเคลิ้มเลยเอาละตรงนี้กูจะพักแล้วหลับเลยประมาณนี้นะบางคนพอใจกับความเคลิ้มแยกไม่ออกระหว่างเคลิ้มกับสงบสงบเนี่ยนะสงบที่ต้องการสงบที่เป็นสมถะที่ต้องการคือสงบแบบมีสติแต่ไอ้สงบแบบเคลิ้มเนี่ยมันก็เหมือนคล้ายๆจะสงบนะเหมือนคนจะนอนหลับเนี่ยถ้าฟุ้งซ่านนะนอนไม่หลับนอนพลิกไปพลิกมาดิ้นไปดิ้นมาเมื่อไหร่จะหลับวะวันนี้นะก็หงุดหงิดทำไมไม่หลับนี่คือไม่สงบพอจิตสงบมันเคลิ้มแล้วก็ปล่อยหลับไปคล้ายๆกันคนจะนอนหลับก็ต้องสงบแต่มันสงบแบบไม่มีสติแล้วก็เลยกลายเป็นเคลิ้มแต่ของเราที่ทำกรรมฐานเนี่ยฝึกให้สงบแบบมีสติดังนั้นตัวที่เราจะฝึกจริงๆคือตัวสติเห็นเคลิ้มมันจะได้ความไม่เคลิ้มคือตื่นขึ้นมาเห็นเคลื่อนมันก็จะไม่เคลื่อนกลายเป็นตั้งมั่นขึ้นมาไอ้ตอนตั้งมั่นเนี่ยมันได้ทั้งสงบทั้งตั้งมั่นและไม่เคลิ้มไม่เครียดตรงนี้นะมันจะเป็นเหตุใกล้จะเกิดปัญญาดังนั้นถ้าโพรงเห็นกายหายไปแต่รู้มีจิตรู้อยู่ว่าหายไปกายจะหายไปก็ช่างมันมันเป็นเพียงแค่ปรากฏการ ปรากฏการการทำกรรมฐานของเราแล้วพอกายปรากฏมาใหม่นะมันจะมีความรับรู้แบบหนึ่งคือพอจิตมันเหลือแต่จิตอย่างเดียวเนี่ยนะพอสมาธิมันคลายมันก็จะมารับรู้ที่กายพอมารับรู้ที่กายเนี่ยจากการที่มันมีอยู่ขณะหนึ่งช่วงหนึ่งที่มันอยู่เฉพาะจิตพอมันมารับรู้ที่กายนะมันจะรู้เลยว่าจิตมันจะรู้เองเลยจิตมันจะรู้เองเลยว่ากายกับจิตเป็นคนละส่วนกันนี่คือแยกรูปแยกนามเลยนะจากการสมาธิมันคลายมารับรู้ที่กายมันจะรู้เลยว่ากายกับจิตเป็นคนละส่วนกันและความเข้าใจเนี่ยมันจะติดอยู่กับจิตไปตลอดชาติทำไปนะอย่าไปเลิกทำเพียงแค่เห็นเคลิ้มจะหลับนะแต่โยมจริงๆก็ทำไปแล้วเนี่ยจนมันวูบไปเห็นกายหายนะทำต่อนะทำต่อแล้วส่งกันบ้านมาอีกทีนะดูมีพัฒนาการนะพัฒนาการในที่นี้หมายถึงสภาวะที่มันพัฒนาขึ้นนะไม่ใช่ถนนหนามต่อไปเวลาน้องอะไร NAY เอใช่ไหมเน120เวลาสวดมนต์นั่งสมาธิรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจอีกทั้งจิตใจยังฟุ้งซ่านด้วยครับผมขออนุญาตขอแนวทางการแก้ไขอาการเหล่านี้นั่งสมาธิแล้วรู้สึกอึดอัดไม่สบายใจทั้งจิตใจยังฟุ้งซ่านอ๋อฮะถามมาว่าจะแก้ไขยังไงประมาณนี้นะคำตอบคือไม่ต้องแก้ไม่ต้องแก้อาการนะไม่ต้องแก้อาการที่อึดอัดไม่สบายใจรวมทั้งไม่ต้องแก้อาการฟุ้งซ่านด้วยซ้ำไปที่จะแก้คือแก้เป้าหมาย
เป้าหมายในการสวดมนต์ก็ตามในการนั่งสมาธิก็ตามไม่ใช่สวดเพื่อไม่ให้จิตเผลอแล้วก็นั่งสมาธิก็ไม่ใช่นั่งสมาธิเพื่อไม่ให้จิตเผลอแต่ทั้งสวดมนต์และนั่งสมาธิเนี่ยทำไปเพื่อให้จิตมันอยู่กับอะไรสักอย่างเช่นตอนสวดมนต์เนี่ยนะจิตก็อยู่บทสวดมนต์สิ่งที่ต้องการจริงๆไม่ใช่ให้จิตอยู่กับบทสวดมนต์นิ่งๆนานๆไม่ใช่อย่างนั้นแต่อาศัยบทสวดมนต์และจิตไปอยู่กับบทสวดมนต์แล้วพอจิตมันอึดอัดให้รู้ว่าอึดอัดจริงๆอึดอัดเนี่ยนะมันจะมาทีหลังนะมันมาจากฟุ้งซ่านก่อนฟุ้งซ่านตรงที่ว่าสวดมนต์ไปแล้วก็จิตไปคิดอย่างอื่นมันคือเผลอจากบทสวดมนต์ไปที่อื่นเห็นว่าเผลอใช้ได้เผลอนานก็เรียกว่าฟุ้งซ่านก็เห็นว่าฟุ้งซ่านก็ยังใช้ได้ทีนี้ที่มันอึดอัดไม่สบายใจเพราะอะไรเพราะว่าเราตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติว่าจงนิ่งจงสงบเนี่ยนะจงนิ่งจงสงบเนี่ยถ้าเราตั้งเป้าหมายอย่างนี้นะพอเราทำไปแล้วมันไม่นิ่งไม่สงบเมื่อมันคิดไปฟุ้งซ่านไปทุกครั้งที่เห็นความฟุ้งซ่านเราจะหงุดหงิดเราจะอึดอัดเราจะไม่สบายใจอย่างที่โยมเป็นเพราะอะไรเพราะเราปฏิบัติแล้วผิดจากเป้าหมายที่ตั้งไว้เราตั้งเป้าหมายว่าจะต้องนิ่งต้องสงบต้องนิ่งอยู่นี่ต้องสงบอยู่ตรงนี้แล้วมันก็แสดงความจริงว่าไม่นิ่งไม่สงบฟุ้งซ่านเห็นยิ่งเห็นฟุ้งซ่านยิ่งหงุดหงิดยิ่งเห็นฟุ้งซ่านยิ่งไม่สบายใจพอเห็นมันฟุ้งซ่านไปก็รีบกลับเข้ามาแล้วก็ทำการบีบบังคับจิตให้อยู่กับที่ออกแรงบีบให้มากขึ้นเพราะคิดว่าเมื่อกี้บังคับน้อยไปเพ่งน้อยไปออกแรงน้อยไปยิ่งออกแรงก็ยิ่งอึดอัดสิมันก็คือทำยังไงให้มันอยู่นี่บีบไปกดเข้าไว้เพราะอะไรต้องไปดูสาเหตุเลยเพราะตั้งเป้าหมายในการปฏิบัติว่าขอให้นิ่งขอให้สงบแบบไม่ไปไหนเลยตั้งเป้าหมายผิดตั้งเป้าหมายใหม่ตั้งเป้าหมายใหม่ตั้งเป้าหมายว่าเราจะทำสมถะสักอย่างหนึ่งแล้วอาศัยสมถะนี้เรียนรู้การทำงานของจิตจะเรียนรู้ความจริงวิธีเรียนรู้ก็คือว่าอยู่ๆจะเรียนรู้เลยเนี่ยนะมันเรียนยากมันก็ต้องประมาณว่ามาเข้าห้องเรียนมาเข้าห้องเรียนสมถะที่เราทำเนี่ยคือทำกำหนดองค์กรรมฐานอะไรขึ้นมาเพื่อเป็นห้องเรียนในกรณีสวดมนต์ก็บทสวดมนต์เป็นห้องเรียนนั่งสมาธิก็ดูลมหายใจลมหายใจนี่เป็นห้องเรียนกลับมาเข้าห้องเรียนทีนี้พอเข้าห้องเรียนแล้วจิตมันหนีจิตมันหนีไปเราตั้งเป้าหมายว่าเราจะเรียนรู้การทำงานของจิตจะเรียนรู้ความจริงว่าจิตมันทำงานยังไงดังนั้นเวลาเราอยู่กับองค์กรรมฐานเช่นสวดมนต์สวดมนต์ไปจิตเผลอแล้วก็เรียนรู้อ้าวจิตมันทำงานแล้วมันเผลอแล้วก็แค่รู้ว่าเผลอเพราะเราจะทำสมถะเพื่อเห็นว่าจิตทำงานอ้าวจิตมันทำงานแล้วเห็นมันทำงานแล้วใช้ได้แล้วเข้าห้องเรียนใหม่ทำงานอีกรู้ทันอีกเข้าห้องเรียนใหม่เข้าใจไหมไม่ใช่ว่ามึงหนีไปไหนกลับมางี้อึดอัดเข้าใจไหมเราแค่ทำสมถะเพื่อให้สมาธินี้เป็นเครื่องเทียบเวลาจิตมันไปที่อื่นเราจะเห็นได้ง่ายถ้าไม่มีสมาธิเลยนะชีวิตประจำวันแล้วก็ฟุ้งซ่านนะแต่ไม่เห็นพอทำสมาธิแล้วฟุ้งซ่านมันจะเห็นชัดใช่ไหมเหมือนโยมทำอะโยมทำมาเนี่ยนะโยมก็เห็นความฟุ้งซ่านนะแต่เพราะตั้งเป้าหมายผิดตั้งเป้าหมายว่ามึงต้องอยู่ตรงนี้นั่นนั้นไปทางโน้นก็เลยหงุดหงิดเท่านั้นเองลองตั้งเป้าหมายมาต้องบอกหมายใหม่นะว่าเราทำเราสัมผัสธรรมะนี่ก็จริงนะแต่ไม่ต้องการให้มันอยู่นิ่งไม่ได้ว่าจะต้องสงบอยู่ตลอดเวลาเอาสมถะเป็นเครื่องเทียบเพื่อให้เรียนรู้ว่าจิตทำงานยังไงเท่านั้นเองย้ำทำสมถะเป็นเพียงเครื่องเทียบหรือเป็นห้องเรียนว่าจิตมันทำงานยังไงไม่ใช่ทำสมถะเพื่อสมถะจงอยู่ตรงนี้อย่าไปไหนจนกว่าฉันจะอนุญาต1ชั่วโมงประมาณนี้นะไม่สำเร็จและจะหงุดหงิดอึดอัดไม่สบายใจอย่างที่โยมเป็นมา
นะสรุปว่าตั้งเป้าหมายใหม่นะทำสมถะเพียงเพื่อจะเรียนรู้ว่าจิตทำงานยังไงเท่านั้นเองพอตั้งเป้าหมายอย่างนี้เนี่ยเวลาเห็นจิตทำงานมันจะดีใจนะมันจะดีใจมันจะเห็นแล้วโอ้โหประสบความสำเร็จแล้วหนึ่งขณะก็มาเรียนใหม่เห็นครั้งเดียวไม่พอนะบางคนเห็นครั้งเดียวดีใจแล้วปล่อยฟุ้งซ่านต่อนี่ไม่ใช่กลับมาห้องเรียนใหม่ต้องกลับบ่อยๆพอเผลออีกก็รู้ทันกลับห้องเรียนใหม่เรียนจนมันจำสภาวะได้จำได้แม่นจำได้แม่นว่าเผลอเป็นยังไงเผลอเป็นยังไงพอเข้าห้องเรียนอีกคราวนี้พอเผลอใหม่นะมันจะรู้ความเผลอแบบอัตโนมัติสัมมาสติจะเกิดตอนนี้แรกๆเนี่ยจะเป็นรู้สึกตัวรู้ทันสภาวะอันนี้เป็นการสะสมการรู้จักสภาวะรู้จักพอรู้จักสภาวะเช่นความเผลอเป็นอย่างนี้รู้จักแล้วเอากระทำใหม่มันรู้จักก็จริงแต่รู้จักแบบเผลอๆนะก็ต้องเห็นเผลออีกเห็นอีกเพื่อให้รู้จักแบบสนิทสนมชิดเชื้อกับมันเลยเป็นเพื่อนสนิทกับมันเลยรู้จักอันเนี้ยพอเริ่มรู้จักเนี้ยเริ่มรู้จริงตรงที่ว่าอ้าวพอรู้ปุ๊บมันดับพอเห็นความเผลอดับนะความเผลอมีจริงแล้วพอรู้ปุ๊บมันดับให้ดูเห็นความจริงคือมีความเผลอจริงๆและมันไม่เที่ยงอันนี้เริ่มมีความจริงขึ้นมาแล้วเริ่มรู้จริงทีแรกรู้จักเฉยๆว่าความเผลอแล้วก็ทำต่อเผลอทำต่อทำสมถะต่อเห็นเผลอไอ้ขออภัยทำสมถะไปเผลอไปเห็นความเผลอทีแรกเห็นแค่ความเผลอคือแค่รู้จักทำไปเริ่มเห็นความจริงคือเฮ้ยเมื่อกี้เผลอจริงๆแล้วก็พอรู้ปุ๊บมันดับเลยเริ่มรู้จริงตอนรู้แจ้งเนี่ยมันจะมีความรู้สึกว่าทั้งความเผลอและตัวผู้รู้ไม่ใช่เรานี่คือรู้แจ้งขั้นที่หนึ่งนะดังนั้นลำดับในการทำก็จะมีรู้จักสภาวะรู้จริงคือมันไม่เที่ยงหรือมันเป็นทุกข์ถูกบีบคั้นประมาณนี้หรือว่าความเผลอนี้ไม่ใช่เราแต่ตัวรู้ยังเป็นเรารู้แจ้งคือทั้งความเผลอและตัวผู้รู้นี้ไม่ใช่เรามีรู้เป็นลำดับไปพัฒนาการของความรู้มันจะพัฒนาไปอย่างนี้นะรู้จักรู้จริงและรู้แจ้งครับนิมนต์ครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับสำหรับช่วงแรกของรายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วต้องขอพักสักครู่จากนั้นเรากลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการก็ขอเจริญพรปฏิบัตินี่ต้องทุกสุขอะไรเราต้องกำหนดรู้ที่ใจเราหมดเราต้องเรียนรู้ที่กายใจของเราทุกข์ก็พิจารณาจนดับสุขก็พิจารณาจนดับเมื่อเรารู้เห็นความสุขทุกข์ดับที่ตัวเราได้เห็นว่าไม่มีอะไรที่ตัวเราได้เมื่อนั้นเราจะเข้าใจธรรมะจะเป็นเครื่องดับทุกข์ได้จะเป็นที่พึ่งของเราเป็นหมอวิเศษที่จะดับทุกข์ในยามเจ็บไข้ได้ป่วยถึงตายได้ก็บอกว่าพวกอุบาสิกาที่เขาปฏิบัติตรงนี้เขาปฏิบัติเจงกระดูกเป็นประธาตุนะโยมนะมีนะคนอายุมากๆเนี่ยอ่านหนังสือไม่ออกเนี่ยเขาทำกรรมฐานเนี่ยเจนสำเร็จโยมจริงกระดูกเป็นพระธาตุนะมีตั้งหลายคนที่วัดสังฆทานนะกระดูกไปเนี่ยเอาเผาเสร็จแล้วกระดูกนี่เป็นแก้วมาโยมเป็นแก้วเหมือนมรกตสีขาวสีเขียวเป็นทั้งตัวเลยโยมขอโทษพูดง่ายๆคนที่เป็นพระธาตุนะโยมนะอุจจาระยังเป็นเลยโยมอุจจาระที่ไปถ่ายในบ่อเนี่ยไปขุดออกมาแล้วยังเป็นพระธาตุผู้หญิงนี่เนี่ยไม่ต้องผู้ชายโยมพระก็เหมือนกันผู้หญิงก็เหมือนกันร่างกายนี่กายเป็นธาตุไปหมดธาตุนี่หมายถึงเป็นธาตุวิเศษหมายถึงว่าบุคคลใดที่ทำจตุตฌานได้ทำเจโตวิมุตติได้เมื่อสำเร็จแล้วเนี่ยร่างเนี่ยเผาจะเป็นพระธาตุแต่ถ้าคนที่สำเร็จเป็นวิปัสสนาล้วนเนี่ยตายแล้วร่างไม่เป็นพระธาตุมันจะเป็นกระดูกขาวๆบริสุทธิ์อย่างเดียวแต่พวกโยมผู้หญิงที่ปฏิบัติกรรมฐานชุดนี้เป็นกันหลายคนโยมกระดูกนี่กลายเป็นพระธาตุพระธาตุที่เขากล่าวไว้ในตำนานว่าพุทธเจ้ามีพระธาตุพอสำเร็จแล้วพุทธเจ้าเนี่ยเผาแล้วเนี่ยกระดูกของพระองค์เนี่ยจะเหลือผ้าสาดกไม่ไหม้เกศาไม่ไหม้นขาไม่ไหม้แล้วก็พระเกี้ยวแก้วไม่ไหม้เหลือของพุทธเจ้าเรานอกนั้นจะตรงนั้นจะกลายเป็นธาตุหมดเลยถ้าประมาณเท่าเมล็ดข้าวสารหัก
แล้วจึงได้แบ่งไปต้อง7แฟนนะแบ่งพระธาตุพุทธเจ้าไปได้ต้อง7แฟนแต่ว่าพวกผ้าสาดกนี่ไม่ไหม้เขี้ยวแก้วไม่ไหม้ผมไม่ไหม้เล็บไม่ไหม้ฟันไม่ไหม้และพระอาหารต่างๆที่สำเร็จพวกสารีบุตรพระโมคคัลลานะพอเผาเสร็จกระดูกก็กลายเป็นแก้วเป็นพระธาตุแต่บางองค์ก็เป็นเหมือนคอสากบางองค์ก็เป็นเหมือนลูกมะระมีสีเหมือนผักตบมีสีเหมือนชมพูอะไรเงี้ยเป็นสารพัดเรียกพระธาตุพระธาตุนี่เป็นของกายสิทธิ์พอเวลาพุทธเจ้าสิ้นศาสนาพุทธแล้วเนี่ยพระธาตุจะมารวมตัวเป็นรูปพระพุทธเจ้าอยู่7วันแล้วก็จะอันตรธานถูกไฟธาตุไหม้เป็นแต่ว่ายังไม่สิ้นศาสนาพุทธเนี่ยยังมีพระธาตุอยู่เจริญสุขญาติโยมสาธุชนผู้ใฝ่ในธรรมและการปฏิบัติธรรมวันนี้อาตมาก็ได้มีโอกาสมาพูดมาคุยเป็นคติธรรมเล็กๆน้อยๆเกี่ยวกับการใช้ชีวิตประจำวันของพวกเราสภาวะเศรษฐกิจสภาวะอากาศสภาวะจิตใจก็รุมเร้าพวกเราอยู่ตลอดเวลาฉะนั้นถ้าเราไม่มีสติก็จะทำให้เรานั้นเผลอก็อาจจะทำสิ่งที่ไม่ดีพูดไม่ดีคิดไม่ดีทำไม่ดีก็จะกลายเป็นกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมก็จะเป็นกรรมสืบเนื่องต่อกันไปดังนั้นคนเราที่เกิดมาเนี่ยมาด้วยกรรมคือการกระทำนะกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมที่เราทำกันมาแล้วดิชาติปางก่อนจะส่งผลให้กรรมนั้นมาตอบสนองเราในชาติปัจจุบันว่าเรากระทำกรรมอะไรไว้ในชาติปัจจุบันนี้กายของเราประพฤติดีวาจาของเราประพฤติดีพูดดีไหมใจของเรานี่คิดดีหรือเปล่าถ้าคิดไม่ดีมันก็เป็นบาปเป็นอกุศลเกิดขึ้นภายในจิตใจทำให้เรานั้นอยู่เล่าร้อนไม่เป็นสุขถ้าเราได้ประสบพบหรือว่าสิ่งที่มาสัมผัสเรียกว่าอายตนะแล้วก็ผัสสะที่สัมผัสที่เรารู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจของเราเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยเมื่อเราได้รับเข้ามาแล้วเก็บเข้ามาแล้วมันก็จะเกิดผลนะเป็นสุขบ้างเป็นทุกข์บ้างฉะนั้นเราอยู่กับโลกเราก็ต้องตั้งสติให้มากๆอย่าหลงกับโลกจนเกินไปฉะนั้นหลักคำสอนเนี่ยให้เราเนี่ยพิจารณาการกระทำของเราคำพูดของเราใจของเราถ้าเราทำดีคิดดีสิ่งที่ดีก็เข้ามาสู่ชีวิตของเราแต่ถ้าเราคิดไม่ดีทำไม่ดีพูดไม่ดีสิ่งที่ไม่ดีก็มาเกิดขึ้นกับเราอย่างเช่นถ้าเราพูดว่าเราไม่รวยทั้งทีเรายังจนอยู่เนี่ยก็เท่ากับว่าเรานี่แช่งตัวเราเองฉะนั้นความรวยความจนนั้นมันไม่เกี่ยวกันมันอยู่ที่ว่าเรามีความภาคเพียรขยันหมั่นเพียรขนาดไหนเรามีความอดทนอดกั้นขนาดไหนเรามีวิริยะความภาคเพียรในการที่จะทำมาหารับประทานหรือว่าเราจะมีความภาคเพียรปรารภความเพียรถ้าเราเป็นนักปฏิบัติเราก็ต้องรู้จักใช้เวลาหาความสงบให้เกิดขึ้นแก่จิตใจของเราคือเมื่อฝึกฝนให้เรานั้นเป็นผู้มีความชำนิชำนาญดังคำที่ว่าให้เข้าสมาธิเป็นวสีให้เป็นสมาธิได้ทุกขณะจิตเวลาเราจะทุกข์เราเกิดความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยสมาธิเนี่ยคือความตั้งมั่นของจิตเราถ้าจิตใจเราไม่วอกแวกนะจิตเราพิจารณาความเจ็บไข้ได้ป่วยของเราเนี่ยพิจารณาร่างกายสังขารของเราเนี่ยเราจะรู้ตามความเป็นจริงว่าร่างกายของเรานี่มันไม่เที่ยงเมื่อมันไม่เที่ยงแล้วมันจะทำอะไรให้เกิดขึ้นก็คือความทุกข์เมื่อเรามีความทุกข์แล้วเนี่ยเราจะรับกับสภาวะหรือสภาพแห่งความทุกข์นั้นได้ยังไงถ้าเราไม่เคยประพฤติไม่เคยปฏิบัติไม่เคยฝึกหัดกัดเกลาเราไม่เคยอดเราไม่เคยทนเนี่ยมันก็ยากฉะนั้นทุกกายทุกคนก็มีอยู่แล้วประจำอยู่นะทุกกับการที่จะต้องหารับประทานกับการขับการถ่ายการพักผ่อนการทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นทุกข์ทั้งนั้นแหละแต่นี้ถ้าทุกข์ใจเพิ่มขึ้นมาอีกโยมความชราความเจ็บไข้ได้ป่วยมันก็สุมรุมเราอยู่แล้วแล้วใจเราก็ป่วยไปด้วยก็ทำให้ยากในการที่จะเยียวยาฉะนั้นครูบาอาจารย์ท่านสอนว่ากายก็เรื่องสักแต่ว่ากายจิตก็สักแต่ว่าจิตให้เราแยกออกถ้าเราแยกออกแล้วเนี่ยเราจะสามารถ
ทีนี้พิจารณาตามความจริงก็โอ้อันนี้ที่มันทุกข์เนี่ยทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะมันมีทุกข์เพราะมันเป็นงั้นถ้าเรามันมีมันเป็นแล้วเนี่ยเราจะอยู่ยังไงให้มันได้โดยที่เราไม่กระวนกระวายไม่เล่าร้อนพระเจ้าสอนว่าให้เราพิจารณาทุกข์เนี่ยให้ตามสภาวะตามความเป็นจริงฉะนั้นเราจะไม่รู้ทุกข์เพราะว่าเราจะไม่ได้พิจารณาขาดการพิจารณาพิจารณาอะไรกายของเราเนี่ยกายยืนกายเดินกายนั่งกายนอนของเราเนี่ยพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเช้าวันเมื่อเรามีการพิจารณาอยู่ทุกเมื่อเช้าวันแล้วจิตเราก็อยู่กับกายจิตก็ไม่ต้องส่งออกไปสู่ภายนอกฉะนั้นเมื่อเราทำภารกิจการงานอะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องมีสติต้องให้มีสมาธิเมื่อเรามีสติมีสมาธิแล้วมันก็จะทำให้เราเกิดปัญญาปัญญาที่นี้หมายความว่าเราสามารถจะอยู่ยังไงกับชีวิตประจำวันที่เป็นอยู่กับสังขารร่างกายที่มันเป็นอยู่ความเสื่อมของสังขารร่างกายของเราเราจะเอาอะไรเป็นสาระที่ผู้อื่นของเราไม่มีพระพุทธเจ้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสาระของเราคุณความดีเท่านั้นแหละบุญกุศลเท่านั้นแหละที่จะพึ่งพาอาศัยได้สิ่งข้างนอกเขาเรียกว่าเป็นแปลกใจเป็นเครื่องอาศัยฉะนั้นเราอาศัยปัจจัยเพื่ออะไรบรรเทาความทุกข์เป็นเสนาสนะอาหารยารักษาโรคเครื่องนุ่งห่มเนี่ยถ้าเราพิจารณาตามความจริงกันแล้วเนี่ยมันเพื่อบรรเทาความทุกข์ทั้งนั้นแหละโยมฉะนั้นทุกคนมีทุกข์แต่ถามว่าเราจะดับทุกข์ได้ยังไงมันดับที่ความทุกข์ได้ไหมมันไม่ได้เพราะทุกข์มันเป็นสัจธรรมเป็นอริยสัจเราดับที่ใจของเราว่าเราไม่ไปยึดวันว่านี่คือทุกข์ของเราทุกวันนี้คนเราก็จะมีความทุกข์กับเรื่องครอบครัวสามีภรรยาลูกบุตรธิดาเนี่ยจะเป็นเหตุให้เรานั้นทุกข์ถ้าเราไม่รู้จักการปล่อยวางเนี่ยเราก็ทุกข์ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาต้องให้เรานั้นวางอยู่ในองค์อุเบกขาแต่ไม่ใช่ว่าเราจะไม่สนใจอะไรเขาเลยแต่ว่าเราก็ปล่อยไปตามวิถีหรือว่าแนวทางตามเหตุตามปัจจัยของเขาถ้าเราเกื้อหนุนเขาได้เราก็ช่วยถ้าเราเกื้อหนุนเขาไม่ได้เราสั่งสอนเขาไม่ได้อบรมเขาไม่ได้ก็ต้องปล่อยไปตามกรรมของเขาเพราะฉะนั้นคนเราเกิดมาอยู่กับกรรมแล้วก็ไปกับกรรมกรรมอะไรที่เราจะอยู่กรรมอะไรที่จะไปก็คือกรรมดีบุญอะไรที่จะทำให้เรานั้นฉลาดก็คือบุญที่ประกอบด้วยศีลสมาธิปัญญาและเราก็จะได้พบแต่สิ่งที่ดีในชีวิตของเราในชีวิตปัจจุบันและในชีวิตข้างหน้าขอความเจริญในธรรมแก่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านที่ได้รับฟังได้รับชมสิ่งอันพันน้อยที่จะมานั้นได้มาชี้แจงขอให้เกิดดวงตาเห็นธรรมทุกคนทุกท่านเทอญโครงการใจฟ้าจัดจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคโดยวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเงินรายได้นำมาเพื่อสงเคราะห์ดูแลเด็กกำพร้าคนชราและผู้ป่วย HIV ในความอนุเคราะห์ของวัดพระบาทน้ำพุที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวหรืออยู่ในสังคมได้โดยมีผลิตภัณฑ์ในโครงการใจฟ้าเช่นยาสีฟันสมุนไพรผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มข้าวสารและอื่นๆผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMPISO มอกและมีเครื่องหมายอย.จากกระทรวงสาธารณสุขและตาฮาลาลปลอดภัยราคาถูกวัดสังฆทานเป็นศูนย์กระจายสินค้าใจฟ้าเพื่อสนับสนุนโครงการของวัดพระบาทน้ำพุท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0917460654หรือแอดไลน์ใจฟ้าโซเชียลโดยมีเครื่องหมายแอด JAIFASOCIAL หรือสั่งซื้อผ่าน Facebook ศูนย์ใจฟ้าเมตตาธรรมคำจุนโลกท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการใจฟ้าหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันเชิญหยิบรักปันใจด้วยการซื้อสินค้าบุญวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรี
ขอเชิญญาติธรรมผู้มีจิตศรัทธาทุกท่านร่วมเป็นเจ้าภาพภาพแกะสลักกระจกประดับอุโบสถแก้ววัดสังฆทานท่านที่มีความประสงค์จะร่วมเป็นเจ้าภาพมี8ภาพภาพละ9ช่องช่องละ 100,000 บาทหรือร่วมบุญได้ตามกำลังศรัทธาท่านสามารถร่วมบุญได้ทางธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตันราชพฤกษ์ชื่อบัญชีวัดสังฆทานหมายเลขบัญชี408-447-4704 408-447-4704เต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตขอเชิญร่วมบุญใหญ่หุ้มทองหลวงพ่อโตเติมเต็มทองคำบริสุทธิ์ให้เต็มองค์หลวงพ่อโตร่วมบุญได้ที่ธนาคารไทยพาณิชย์สาขาเดอะคริสตัลราชพฤกษ์บัญชีออมทรัพย์เลขที่408-447-4704 408-447-4704ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์024961240 024961164โครงการใจฟ้าจัดจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคโดยวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเงินรายได้นำมาเพื่อสงเคราะห์ดูแลเด็กกำพร้าคนชราและผู้ป่วย HIV ในความอนุเคราะห์ของวัดพระบาทน้ำพุที่ไม่สามารถอยู่ร่วมกับครอบครัวหรืออยู่ในสังคมได้โดยมีผลิตภัณฑ์ในโครงการใจฟ้าเช่นยาสีฟันสมุนไพรผงซักฟอกน้ำยาล้างจานน้ำยาปรับผ้านุ่มข้าวสารและอื่นๆผลิตจากโรงงานที่มีมาตรฐาน GMP ISO มอก.และมีเครื่องหมาย อย.จากกระทรวงสาธารณสุขและตาฮาลาลปลอดภัยราคาถูกวัดสังฆทานเป็นศูนย์กระจายสินค้าใจฟ้าเพื่อสนับสนุนโครงการของวัดพระบาทน้ำพุท่านสามารถซื้อสินค้าได้ที่วัดสังฆทานอำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีหรือสั่งซื้อสินค้าได้ที่หมายเลขโทรศัพท์091-746-0654หรือแอดไลน์ใจฟ้าโซเชียลโดยมีเครื่องหมาย @JAIFASOCIALหรือสั่งซื้อผ่าน Facebook ศูนย์ใจฟ้าเมตตาธรรมคำจุนโลกท่านสามารถร่วมสนับสนุนโครงการใจฟ้าหัวใจพร้อมให้และแบ่งปันเชิญหยิบรักปันใจด้วยการซื้อสินค้าบุญวัดพระบาทน้ำพุจังหวัดลพบุรีเจริญสุขญาติโยมสาธุชนทุกท่านเราก็กลับมาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจซึ่งในช่วงที่2ก็ยังได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์กฤตนิมโลสวนธรรมสารสุขจังหวัดชลบุรีมาเป็นองค์ตอบปัญหาธรรมะให้กับญาติโยมสาธุชนทุกท่านสาธุชนท่านใดที่มีข้อสงสัยในการปฏิบัติหรือต้องการจะสอบถามปัญหาธรรมะก็โทรฝากคำถามผ่านเจ้าหน้าที่หมายเลข024961164 024961164หรือฝากคำถามผ่าน Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญกราบนิมนต์พระอาจารย์พบกับญาติโยมในช่วงที่2ครับครับนมัสการครับท่านอาจารย์ครับ
มาพบกันในช่วงที่2ของรายการธรรมะสว่างใจมีคำถามทางสถานีไหมครับนิมนต์ขอโอกาสพระอาจารย์ครับมีคำถามจากคุณโยมพิทักษ์จังหวัดสงขลาครับสอบถามว่าถ้าหากเราปฏิบัติไปถึงขั้นโสดาบันเราจะทราบได้อย่างไรครับโดยเท่าที่ได้ยินมาเจ้าตัวเนี่ยจะสังเกตตัวเองยากสักนิดนึงคือคล้ายๆกับว่าพอถึงขั้นมรรคผลเนี่ยจิตผ่านมรรคผลมาเนี่ยนะก็รู้อยู่เหมือนกันว่ามันมีความเปลี่ยนแปลงแต่มักจะไม่บัญญัติตัวเองว่าเป็นอะไร หรือบางทีก็แค่ว่าเหมือนกับเป็นสภาวะแปลกๆที่ดูดีพิเศษมันก็ไม่มีสภาวะตรงนั้นไม่มีป้ายบอกว่าโสดาปฏิบัติแล้วนะโสดาปฏิผลแล้วนะมันไม่มีบอกมันเป็นสภาวะที่ผ่านมาซึ่งดูเป็นกุศลดีเป็นพิเศษก็เจ้าตัวเองน่ะไม่ถึงกับอุทานว่าโสดาบันแล้วหรือโสดาบันแล้วหนออะไรไม่ได้อย่างมันจะมาสังเกตตัวเองถ้าไม่มีครูบาอาจารย์คอยบอกนะถ้าไม่มีครูอาจารย์คอยบอกหรือไม่มีผู้มีญาณอย่างรู้มาบอกนะวิธีจะสังเกตตัวเองเนี่ยจะยากสักนิดนึงคือโดยทั่วไปก็จะใช้ตัวสังโยชน์ข้อแรกเป็นเครื่องประเมินสังโยชน์ข้อแรกก็คือว่าสักกายทิฏฐิคือถ้าเป็นพระโสดาบันเนี่ยจะละสังโยชน์ได้3คือสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาแล้วก็สีลัพพตปรามาสวิจิกิจฉากับสีลัพพตปรามาสเนี่ยประเมินยากเพราะปุถุชนที่ดีๆก็สามารถเหมือนกับว่ามันคล้ายคลึงกับปุถุชนดีๆทั่วไปคือไม่สงสัยในพระรัตนตรัยแล้วเนี่ยนะมันก็ถ้าศรัทธามากๆบางทีระหว่างศรัทธานั้นเหมือนจะไม่สงสัยเหมือนกันในระหว่างที่มีครูบาอาจารย์ดีสอนมาดีว่าวิธีปฏิบัติอย่างไรถูกอย่างไรผิดเนี่ยนะศีลัพพตปรามาสก็เหมือนจะไม่มีก็ประเมินยากเหมือนกันแต่ในข้อแรกเนี่ยสักกายทิฏฐิเนี่ยทิฏฐิที่เห็นว่ามีเรากายนี้เป็นเราใจนี้เป็นเราอันเนี้ยจะเป็นตัวที่ประเมินได้ง่ายที่สุดสำหรับผู้นำมาเป็นโสดาบันหรือไม่นะตนเองถ้าจะประเมินก็ลองดูตอนเผลอๆอย่าไปตั้งใจว่าทำให้มันดีกริ้งเลยนะแล้วก็มาดูอันนี้เหมือนกับว่าไม่เห็นความจริงเท่าไหร่เวลาอยู่ในทำสมาธิอยู่หรือทำฌานอยู่เนี่ยนะจะไม่เห็นนะมันจะมาตอนเผลอไปอยากได้หรือว่ามีคนพูดมาแล้วก็รู้สึกกระทบเราประมาณนี้นะมันจะมองมาที่ข้างในเนี่ยคนสามัญชนทั่วไปที่เป็นปุถุชนก็มองเข้ามาจะรู้สึกว่าจะมีเราอยู่เหมือนมีเราอยู่เป็นความเคยชินของจิตนะก็เรียกว่าเป็นความเข้าใจผิดของปุถุชนทั่วไปนะไอ้ที่ว่าเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่มีนะมันเป็นทิฏฐิว่ามีเราคือความเห็นผิดทิฏฐิที่ผิดเป็นความเห็นผิดมันจะมีเราตอนที่มีความคิดขึ้นมาถ้าไม่ได้คิดนะใจไม่ได้คิดอะไรเนี่ยมันก็จะไม่มีเราปรากฏนี่พอมีคิดอะไรขึ้นมาก็จะมีเราปรากฏขึ้นมาปุถุชนทั่วไปเวลา
วลาปฏิบัติไปแล้วเนี่ยพอมองเข้ามาข้างในนั้นจะรู้สึกได้ว่ามีเราแต่พอเป็นพระโสดาบันแล้วเนี่ยมองเข้ามาเนี่ยมันจะกลวงกลวงมันจะว่ากลวงกลวงมันไม่มีเราแต่ตรงนี้ก็อย่างว่าแหละคนผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่ก็อยากจะเป็นโสดาบันอยู่นะเวลามองมาก็ไม่เห็นใช่ไหมมันมีเป้าหมายไว้แล้วว่าจะไม่มีเราใช่ไหมพอมองมาถ้าไม่มีเราพยายามให้มีคำตอบว่าไม่มีเรามันก็ลำบากนิดนึงถึงว่าบางทีเรามองด้วยใจที่เป็นอคติมันอยากได้อยากเป็นประมาณนี้นะก็บางทีการมีครูบาอาจารย์ที่ท่านมีญาณเห็นก็จะช่วยได้ถ้าสามารถพบครูบาอาจารย์แบบนั้นได้ก็จะช่วยประเมินให้ท่านช่วยประเมินให้ส่วนใหญ่ท่านก็ใช้ข้อนี้เป็นตัวประเมินท่านจะไม่ใช้ตัววิจิกิจฉาหรือศีลัพพตปรามาสเพราะว่ามันจะประเมินยากตัวที่ประเมินได้ง่ายก็คือดูไปแล้วยังมีเราไหมยังมีตัวตนไหมประมาณนี้ซึ่งส่วนใหญ่ท่านก็จะดูตอนเผลอไม่ใช่ว่าอ้าวทำสมาธิให้ดูซิไม่ใช่อย่างนั้นในตอนทำสมาธิหรือทำฌานเนี่ยมันไม่ใช่เป็นตัวมาประเมินว่าเป็นโสดาบันหรือยังจะดูตอนเผลอนะมีตัวตนไหมบางทีเผลอก็คือเผลอนะสภาวะเผลอแต่มองไปมันไม่มีเราไม่มีตนมีเพื่อนนักปฏิบัติบางท่านเนี่ยนะพอเจริญสติไปเนี่ยบางท่านก็จะรู้สึกได้ว่าทุกข์มีอยู่แต่ไม่มีผู้ทุกข์หมายถึงว่ามันยังไม่จบถึงขั้นพ้นทุกข์นะมีรู้สึกมีทุกข์อยู่แต่ไม่มีผู้ทุกข์ประมาณเนี้ยอย่างเงี้ยก็น่าดูหน่อยเอาจริงๆแล้วก็คือว่าจะรู้ได้ยังไงเนี่ยนะใช้สังโยชน์3ข้อแรกเนี่ยเป็นตัวประเมินและตัวที่ประเมินได้ชัดที่สุดก็คือข้อแรกสักกายทิฏฐิว่ายังมีเรามั้ยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะถ้าประเมินตนเองเนี่ยมักจะพลาดโดยเฉพาะนักปฏิบัติที่อยากบรรลุทั้งหลายมันจะประเมินไปแล้วเนี่ยมักจะรู้สึกว่าก็ไม่มีเราประมาณนี้ที่เป็นถ้าใครมาปรึกษาเรื่องนี้นะอาตมาก็จะแน่นอนว่าอาตมาไปตัดสินให้ไม่ได้ว่าเป็นหรือไม่เป็นใช่หรือไม่ใช่มักอาตมามักจะให้คำตอบว่ามันจะเป็นโสดาบันหรือไม่เป็นก็ช่างเถอะแต่ดูให้ดีว่ามีทุกข์อยู่ไหมถ้ายังมีทุกข์อยู่ปฏิบัติไปโสดาบันก็ยังถ้าเป็นจริงก็ยังต้องปฏิบัติอยู่ดียังต้องเจริญสติเจริญสมาธิเจริญปัญญาต่อไปอยู่ดีก็ยังมีทุกข์อยู่ถ้าไม่ใช่ก็ยังต้องทำต่ออยู่ดีทั้งใช่และไม่ใช่คือยังมีงานคือกรรมฐานที่ต้องทำต่อมีงานต้องทำต่อก็เรียกว่ามันยังไม่บริสุทธิ์หลุดพ้นก็ต้องทำจนกว่าจะบริสุทธิ์หลุดพ้นนั้นตอนมาบอกว่าเป็นโสดาบันหรือยังเนี่ยนะถ้าประเมินเองไม่จำเป็นต้องประเมินไม่จำเป็นเลยถ้าเป็นจริงแล้วไม่รู้ว่าเป็นมันก็ยังเป็นใช่ไหมคล้ายๆกับว่าผ่านมรรคผลมาแล้วนะเป็นโสดาบันแล้วนะแต่ไม่รู้ตัวว่าเป็นโสดาบันมันก็ไม่ใช่ว่าจะถอยจากโสดาบันเป็นปุถุชนนี่หรอมั้ยมันมีผ่านภาวะขั้นตอนไปแล้วนะตัวเองไม่เรียกตัวเองว่าเป็นโสดาบันแต่ก็ใช้ชีวิตต่อไปมรรคผลเกิดขึ้นแล้วไม่เสื่อมแน่นอนก็ยังเป็นโสดาบันอยู่นั่นเองตัวเองไม่บัญญัติตัวเองว่าเป็นอะไรเท่านั้นใช่มั้ยก็ยังเป็นอย่างนั้นเองปัญหามันจะมาตอนที่ว่าไม่ใช่โสดาบันยังไม่เป็นโสดาบันประเมินไปแล้วกูเป็นเงี้ยนะอันนี้ปัญหาหนักเข้าใจไหมเพราะนั้นถ้าประเมินมันจะมีปัญหาเสี่ยงตรงนี้ที่ว่าถ้าไม่ใช่แล้วประเมินตนเองแล้วใช่มันคราวนี้จะยุ่งเลยจะยุ่งนะประมาณว่ามันจะเข้าใจผิดพอเข้าใจผิดบางทีมันก็จะมีมานะว่ากูเหนือกว่าคนอื่นเขาแล้วบางทีไปข่มคนอื่นแล้วก็ไปอะไรอ่ะเหมือนกับว่าทำไมไม่เคารพเราผู้เป็นโสดาบันผู้เป็นอริยะเจ้าแล้วนะมึงทำไมไม่ไหว้กูประมาณนี้
ยุ่งเลยคราวนี้ยุ่งเลยเข้าใจไหมเพราะนั้นถ้าจะประเมินเองไม่ต้องประเมินเอาแค่ว่ายังมีทุกข์อยู่ไหมถ้ายังมีทุกข์อยู่ปฏิบัติต่อไปเห็นกิเลสบ้างไหมถ้ายังมีทุกข์ถ้ายังมีทุกข์อยู่แล้วมีกิเลสแล้วไม่เห็นนะฝึกอีกฝึกต่อนะเอาแค่นี้ดีกว่านะอย่าไปใส่ใจประเมินตนเองว่าใช่หรือไม่ใช่มีโอกาสพลาดได้ง่ายนะ มีคำถามอื่นไหมครับอาจารย์ครับตอนนี้หมดคำถามแล้วครับขอครับมีคำถามทางนี้นะฮะโยมทารีรัตโยมทารีรัตหรือโยมนินาถามว่าคำว่าอนุสัยมีความหมายว่าอย่างไรคะมันต่างกับอุปนิสัยยังไงเจ้าคะมันลงด้วยนิสัยเหมือนกันใช่ไหมแต่มันไม่ใช่นิสัยลงคำด้วยคำว่าใสเหมือนกันสอเสือแมนกาศยอยับอุปนิสัยอุปนิสัยนี่น่าจะง่ายนะอุปนิสัยก็ประมาณว่าความเป็นความประพฤติที่เคยชินเป็นพื้นมาในสันดานสันดานหมายถึงว่ามันนอนเนื่องคือทำมันจนชินสะสมนอนเนื่องพอมันเวลามีอะไรขึ้นมาก็จะมีการกระทำแบบนี้มีการตอบสนองต่อเหตุการณ์อย่างนี้ประมาณอย่างเงี้ยเป็นอุปนิสัยอุปนิสัยก็คือยิ่งกว่านิสัยอะประมาณนั้นถัดจากนิสัยไปอีกทีนิสัยก็คือเป็นประมาณว่าอะไรอะเป็นความคุ้นชินระดับหนึ่งแต่อุปนิสัยมันยิ่งกว่านั้นอีก ทีนี้อนุสัยอนุสัยแปลว่ากิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานมันต่างกันที่ว่าอุปนิสัยเนี่ยมันเป็นในแง่ของพฤติกรรมเป็นพฤติกรรมการแสดงออกทางกายวาจาส่วนอนุสัยเนี่ยเป็นตัวกิเลสเป็นเหตุให้แสดงออกทางกายวาจาอีกทีนึงนึกออกไหมอนุสัยเนี่ยมันมีอยู่7ข้อลองไล่ดูก่อนนะกามราคะปฏิฆะทิฏฐิวิจิกิจฉามานะภาวะราคะแล้วก็อวิชชาเป็นตัวกิเลสที่แบบว่าเล่นยากทั้งนั้นเลยมันไม่ใช่ธรรมดามันเป็นเรื่องที่แบบสะสมมานานนอนเนื่องอยู่ในใจแล้วพอมีอะไรสวยงามมาก็เกิดราคะได้ง่ายเพราะมันเก็บไม่เยอะพอมีสวยๆมาไอ้ความที่เคยมีกามราคะมันก็ไอ้ตัวนี้ก็จะฟุ้งขึ้นมาประมาณว่าตะกอนสะสมไว้เยอะพอมีอะไรเข้าไปกวนหน่อยมันก็ฟุ้งไอ้ส่วนนั้นขึ้นมาบางทีทำอะไรคนทำอะไรไม่ดีกับเราเราก็มีโทสะง่ายเพราะเรามีปฏิฆะนอนเนื่องอยู่ในสันดานประมาณนี้นะเรามีวิจิกิจฉานอนเนื่องแล้วก็ไอ้นั่นก็สงสัยนี่ก็ไม่แน่ใจนั่นก็ลังเลมันก็คือวิจิกิจฉาเป็นเจ้าหนูจำใหม่ประมาณนี้มานะความถือตัวก็เข้าใจว่ามีตัวมีตนก็ถือตัวเป็นมานะธรรมดาก็คือมันสะสมมาอย่างนี้เพราะว่าราคะนี่ก็คือเป็นความยินดีพอใจในภพเราเนี่ยถ้ายังเวียนเกิดเวียนตายในสังสารวัฏก็คือยังอยู่ในภพนั่นเองภพน้อยภพใหญ่มีอะไรบ้างภพนี้ก็มีกามภพรูปภพและอรูปภพตอนอยู่ในกามภพก็พอใจในภพนี้มีความพอใจในภพที่มีกามแสวงหากามก็พอใจในภพที่เป็นเรียกว่ากามภพพอทำฌานเป็นรูปฌานขึ้นมาดูลมหายใจก็ตามหรือดูอะไรที่เป็นรูปนะอาศัยรูปขึ้นมาทำฌานได้ก็พอใจในฌานพอใจในฌานก็ยังอยู่ในภพยังพอใจในภพเรียกว่าภาวะราคะไม่อยากจะอยู่ในภพนี้อยากจะพ้นจากรูปภพนี้ไปก็ไปเพ่งว่างๆเพ่งว่างๆเพ่งสว่างๆเพ่งตัวรู้
หรือว่าไม่เอาอะไรเลยประมาณนี้นะพวกนี้ก็ยังอยู่เป็นภพเหมือนกันเจตนาจะทำอรูปฌานก็ยังอยู่ในอรูปฌานพอใจในอรูปก็ยังเรียกว่าสะสมหรือว่ามีอนุสัยเป็นเพราะมีอนุสัยตัวนี้เรียกว่าภวราคะซึ่งถ้ามีภวราคะเกิดขึ้นมารู้ทันก็เรียกว่าเกิดสติขึ้นก็เรียกว่าตัดทอนกำลังของอนุสัยไปเรื่อยๆมีราคะมีกามราคะเกิดขึ้นรู้ทันก็ตัดทอนกำลังของอนุสัยไปมีความหงุดหงิดเกิดขึ้นรู้ทันก็ตัดทอนปฏิฆานุสัยไปมีทิฏฐิมีความเห็นเป็นความเห็นผิดนะทิฏฐิในที่นี้ต้องเป็นความเห็นผิดมีความเห็นผิดเกิดขึ้นมารู้ทันตอนนี้มันจะได้จากที่ว่าเห็นถูกคือเห็นคนเห็นผิดมันจะเห็นยังไงมันมาจากว่าเห็นของสวยในสิ่งที่ไม่สวยเห็นว่าเที่ยงในสิ่งที่ไม่เที่ยงเห็นว่าสุขในสิ่งที่เป็นทุกข์เห็นว่ามีตัวตนในสิ่งที่ไม่มีตัวตนมันจะแก้ตัวทิฏฐินี้ได้ก็ตอนที่ว่าเรามาภาวนาทำสมถะไปแล้วก็เห็นความเผลอดับทำสมถะไปเห็นความเผลอดับนี่ก็จะเป็นตัวแก้ความเห็นผิดในแง่ว่าเที่ยงพอเห็นมันไม่เที่ยงก็อ้าวจริงๆแล้วมันไม่เที่ยงนี่นาเวลาดูกายก็เห็นกายแสดงความจริงส่วนนี้ก็สกปรกส่วนนั้นก็สกปรกส่วนนั้นก็ไม่สวยงามอันนี้ก็เรียกว่ามาช่วยแก้ความเห็นผิดแต่ความเห็นผิดคือว่าไม่สวยไม่งามเลยนะก็จะคือเห็นถูกว่ามันสวยไม่สวยไม่งามก็จะแก้ความเห็นผิดว่ามันเป็นเรื่องของความสวยงามกายนี้สวยเราก็สวยเขาก็สวยประมาณนี้ก็หลงไหลไปในกามเพราะเห็นผิดประมาณอย่างนี้นะอวิชชาคือรู้ไม่จริงรู้ไม่จริงก็เป็นส่วนของอวิชชาก็ภาวนาไปเมื่อจะช่วยให้เกิดความรู้จริงมากขึ้นก็ประมาณอย่างนี้นะก็ตามที่ถามมาว่าอุปนิสัยกับอนุสัยมันต่างกันยังไงสรุปว่าอนุสัยมันเป็นเรื่องของกิเลสระดับละเอียดหน่อยนะมันก็คือเป็นกิเลสที่นอนเนื่องอยู่ในสันดานแต่อุปนิสัยเนี่ยเป็นความประพฤติแสดงออกทางกายวาจาซึ่งก็เป็นพื้นมาจากความเคยชินในสันดานมันมีคำว่าสันดานพูดดังนั้นถ้าถูกด่าว่าสันดานก็อย่าไปโกรธเขาจริงๆอันนี้จริงต่อไปนะคุณสิริมาถามว่าในพุทธประวัติมีตอนที่พระอินทร์อยากเพิ่มรัศมีของพระองค์ก็มาดักตักบาตรพระที่ออกจากนิโรธสมาบัติเป็นรายแรกเมื่อเทียบกับมนุษย์ที่อยากทำบุญเพื่อให้ได้ไปสวรรค์ก็ไม่ใช่ความปรารถนาที่ผิดใช่ไหมคะ ถ้าเทียบกับพระอินทร์ก็ไม่ผิดจากพระอินทร์เ มื่อจิตไม่ผิดจากพระอินทร์ตอนนั้นเข้าใจไหมแต่ถ้าถามว่าพระพุทธเจ้าสรรเสริญไหมไม่สรรเสริญเพราะว่าไม่ผิดเนี่ยคือว่าไม่ผิดจากพระอินทร์ยังทำบุญปรารถนาสวรรค์ก็คือปรารถนาได้ไม่ถึงกับผิดถ้ายังทำบุญมันไม่ใช่แต่ว่าไม่ถูกทั้งหมดทำบุญอยู่ปรารถนาสวรรค์ก็ยังดีแต่ให้ทำไปก่อนนะให้ทำไปในขณะที่ทำไปเนี่ยอย่างที่พระพุทธเจ้าสอนในช่วงต้นๆพุทธกาลเนี่ยนะเวลาพระองค์เจอคารวาสเช่นเจอยะสะกุลบุตรเนี่ยพระองค์ไม่ได้สอนแบบให้ดูขันธ์ห้าหรือว่าให้ดูอนัตตาเลยไม่ได้สอนอย่างนั้นโดยตรงเพราะเหตุว่าพื้นฐานของยะสะกุลบุตรนะมาจากตระกูลเศรษฐีมีความสุขในกามมาอยู่ๆจะมา
สอนเรื่องขันธ์ห้าเหมือนอย่างที่แสดงกับพระปัญจวัคคีย์เนี่ยนะคงจะอะไรข้ามขั้นไปหน่อยเวลาท่านสอนคารวาสท่านก็เริ่มด้วยจากการว่าทำอย่างไรให้เป็นคนดีก่อนก็พระองค์ก็สอนเรื่องการให้ทานอีกทางให้ทานในการรักษาศีลให้ทานก็ให้เป็นใจกว้างเป็นคนที่มีใจกว้างให้ทานอย่างเดียวไม่รักษาศีลก็ใจกว้างแต่ขี้โกงก็ไม่ได้นะใจกว้างแต่ใจร้ายก็ใจกว้างในการให้แต่ยังเป็นโจรอยู่ก็ไม่ได้ประมาณนี้ก็ต้องรักษาศีลด้วยก็คือเป็นคนดีเป็นคนดีที่ใจกว้างมีทานมีศีลอย่างเนี้ยจะเป็นคนดีเป็นเหตุให้ไปสวรรค์อย่างเงี้ยทำได้เนี่ยอย่างที่โยมบอกว่าทำบุญแล้วปรารถนาสวรรค์เนี่ยพระองค์ก็ไม่ปฏิเสธทันทีไม่ปฏิเสธทันทีก็บอกว่าการให้ทานรักษาศีลเนี่ยนะเป็นเหตุไปสวรรค์เป็นเหตุให้ไปสวรรค์ได้จะมีความสุขชั้นเลิศยิ่งกว่ามนุษย์เรียกว่าในบรรดากามทั้งหลายเนี่ยสวรรค์เนี่ยเป็นที่เกิดที่ไปเสวยกามมีความสุขจากการได้กามยิ่งกว่ามนุษย์มีก็พูดถึงทานศีลสวรรค์พอถึงตรงนี้แล้วเนี่ยพระองค์ก็แสดงโทษของกามให้เห็นว่าสวรรค์เนี่ยนะเป็นที่สุดยอดของกามแต่กระนั้นมันก็ไม่เที่ยงเกิดเป็นเทวดาเป็นนางฟ้าก็ไม่ใช่ว่าไม่ตายต้องตายแต่อยู่ในสวรรค์เนี่ยนะมันเพลิดเพลินกับกามยิ่งกว่ามนุษย์พอเพลิดเพลินกับกามเนี่ยนะมันจะไม่มีเวลาหรือไม่มีความคิดที่จะมาทำบุญอะไรต่อไม่ต่อบุญจะมาบอกว่ามาทำกรรมฐานถ้าไม่มีพระพุทธเจ้าไปสอนโดยตรงก็ยากที่จะไปทำหรือไม่มีพื้นฐานมาตั้งแต่มนุษย์ก็ยากที่จะคิดทำเอาเองบนสวรรค์นั้นก็เมื่ออย่างนี้สวรรค์เองก็ไม่เที่ยงอย่างนี้การที่อยู่บนสวรรค์แล้วความไม่เที่ยงปรากฏขึ้นมาตอนจะตายเทวดาจะเดือดร้อนมากเพราะว่าเมื่อติดใจในอะไรและเห็นคุณค่าในอะไรแล้วสิ่งนั้นกำลังจะมาลายไปก็จะเศร้ามากโศกมากเป็นทุกข์มากนึกออกไหมถ้าเราไม่เห็นคุณค่าของมันอยู่แล้วมันจะไปก็ไม่เห็นเป็นไรใช่ไหมเห็นทุกข์เห็นโทษของมันอยู่แล้วเมื่อมันจะสูญเสียไปก็ไม่รู้สึกเสียดายอะไรแต่เนี่ยรักหวงแหนพอใจเพลิดเพลินติดใจในกามที่ปรากฏอยู่ในสวรรค์นั้นอย่างยิ่งเลยแล้วจะต้องตายเป็นทุกข์มากเทวดาตอนจะตายน่าสงสารกว่ามนุษย์นะน่าสงสารกว่ามนุษย์มากมนุษย์เนี่ยยังมีความแก่มาเตือนนะทำให้ไม่ประมาทมีความเจ็บไข้มาเตือนทำให้ไม่ประมาทมันแต่เทวดาเนี่ยไม่มีความเจ็บไข้ไม่มีโควิดไม่มีโรงพยาบาลไม่ต้องฉีดวัคซีนมนุษย์เนี่ยจะมีความเจ็บไข้มาเตือนทำให้ไม่ประมาทจะมีความแก่มาเตือนอะไรตีนกาขึ้นล่องแก้มลึกประมาณนี้นะมันมีความปวดเมื่อยเดินไปข้อลั่นกอกแกกอกแกนี่มันมาเตือนแล้วว่าความแก่เป็นอย่างนี้แต่เทวดาไม่มีจะปรากฏความแก่และจะตายมันก็จะมีแค่ว่าอกก่อนจะตายเลยนะผิวพรรณเศร้าหมองผ้าอาภรณ์ต่างๆเศร้าหมองมีเหงื่อออกในวันนี้คนเหงื่อออกแสดงว่าสุขภาพดีเพราะเทวดาเหงื่อออกจะตายพอเหงื่อออกจะตายเนี่ยนะรู้ว่าจะตายเนี่ยนะเทวดาทั้งหลายเนี่ยถ้ารู้ทันนะจะมาอวยพรขอให้ไปสุคติสุคติของความเป็นเทวดาคือขอให้เกิดเป็นมนุษย์ทำไมถึงเรียกมนุษย์ว่าเป็นสุคติเพราะมนุษย์เนี่ยไม่สุขจนเกินไปและก็ไม่ทุกข์จนเกินไปเป็นที่เกิดเป็นแดนเกิดที่พอดีที่จะมาสร้างบารมีหรือสร้างกุศลต่อแต่มนุษย์ก็อยากจะเป็นเทวดาเนี่ยพระพุทธเจ้าจะสอนเรื่องทานเรื่องศีลเรื่องสวรรค์และโทษของกามนะถ้าเพลินไปในกามอย่างที่เทวดาเพลิดเพลินก็จะมีโทษทุกอย่างนี้และความไม่เที่ยงของกามเนี่ยส่งผลให้ผู้ติดในกามเกิดทุกข์อย่างนี้พระองค์ก็
แนะทางออกให้ให้เนกขัมมะเนกขัมมะคือหัดออกจากกามเห็นโทษของกามก็จะออกจากกามพระองค์ไม่ได้อยู่ๆจะสอนว่าให้เนกขัมมะทันทีใช่ไหมท่านพระองค์ไล่มานะให้ทานนะรักษาศีลนะจะได้ไปสวรรค์แต่สวรรค์ไม่เที่ยงนะมันมีโทษอย่างนี้นะมีโทษคือมันไม่เที่ยงแล้วเราบังคับไม่ได้ด้วยเพราะนั้นทางที่ดีคือออกจากกามพอออกจากกามคิดออกจากกามเนี่ยนะมันเห็นโทษเห็นทุกข์เห็นโทษของกามแล้วเนี่ยคราวนี้จะชี้ลงไปเลยจะชี้ลงไปในแง่ของการเจริญกรรมฐานเลยทำสมถะวิปัสสนาให้เข้าใจเรื่องอริยสัจ4เลยนะกายนี้เป็นทุกข์เหตุของทุกข์นี้คือตัณหาต้องพ้นจากจะพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ก็เรียกว่านิโรธวิธีจะพ้นไปถึงนิโรธมันมีวิธีปฏิบัติอย่างนี้อย่างนี้ก็รวมไปถึงเรื่องมรรคมีองค์8ก็ถ้าโยมบอกว่าทำบุญเพื่อให้ได้ไปสวรรค์ไม่ใช่ความปรารถนาที่ผิดใช่ไม่ใช่ความปรารถนาที่ผิดใช่ไหมเนี่ยถ้าในแง่ของการคนดีทั่วไปก็โอเคไปได้แต่ถ้าบอกว่าพระพุทธเจ้าสอนแค่นี้ก็ไม่ใช่พระพุทธเจ้าจะสอนถึงว่าการไปสวรรค์นั้นสวรรค์ก็ไม่เที่ยงนะไปบนสวรรค์แล้วถ้าตอนจะตายหน้าเขาเรียกว่าหน้าตกใจนะแล้วเป็นทุกข์นะแล้วก็มักจะพอตายจากสวรรค์มักจะตกอบายนั้นเวลาเทวดาให้พรกันจึงบอกว่าขอให้สู่สุคติก็คือขอให้เกิดเป็นคนการเป็นการทำบุญเพื่อให้ไปสวรรค์จึงไม่ใช่เป้าหมายของชาวพุทธของชาวพุทธนี่ก็คือว่าเป้าหมายก็คือไปให้ถึงความพ้นทุกข์คือพระนิพพานแต่ระหว่างนั้นถ้ายังไม่ถึงพระนิพพานจะไปสวรรค์ก็ไม่ผิดงั้นต้องเป้าหมายให้ถึงพระนิพพานให้ถึงความพ้นทุกข์พ้นจากความเวียนว่ายตายเกิดอันนี้ไม่ใช่ตั้งใจเพียงแค่ขอให้ได้ไปสวรรค์แล้วหยุดแค่นี้นะเพราะฉะนั้นเมื่อตั้งเป้าหมายว่าจะต้องไปให้ถึงความพ้นทุกข์ให้ได้จะต้องทำให้เกิดสัมมาทิฏฐิในขั้นที่เรียกว่าเห็นว่ากายนี้ใจนี้ไม่ใช่เราให้ได้เป็นเรื่องต้นนะพอไปถึงถ้าบุญให้ผลไปอยู่บนสวรรค์เนี่ยนะมันจะขนขวายภาวนาต่อแต่ถ้าทำบุญให้ทานเพียงแค่ว่าจะไปสวรรค์พอถึงสวรรค์แล้วถึงที่หมายแล้วมันจะหยุดเห็นไหมพอใจกับความอยู่เป็นสวรรค์เพลิดเพลินอยู่กับสวรรค์ติดใจในสวรรค์พอเหงื่อออกนะตกใจจะตกใจอ้าวแล้วเทวดาที่จะตายเนี่ยจะรู้สึกว่าทำไมชีวิตสั้นเหลือเกินทั้งที่อายุยืนมากนะอายุยืนร้อยปีมนุษย์เนี่ยเท่ากับหนึ่งวันสวรรค์แล้วชีวิตของชาวสวรรค์ก็จะยืนไม่ใช่แค่อายุร้อยปีธรรมดาอายุยืนมากจนดูรู้สึกว่าเหมือนจะไม่ตายเทวดาเรียกกันเองว่าพวกอมรอมรแปลว่าไม่ตายออ่างมอม้ารอเรืออมรอมรแปลว่าไม่ตายแต่จริงตายทุกองค์ตายทุกท่านเนี่ยฉะนั้นการที่พระอินทร์จะเพิ่มรัศมีของพระองค์มาตักบาตรก็เป็นเรื่องของท่านนะแต่เราแล้วที่ท่านทำนั้นนะถูกตำหนิจากพระมหากัสสปะด้วยนะว่าทำไมมาแย่งมนุษย์ก็มาแย่งมนุษย์แย่งโอกาสของมนุษย์ที่จะทำบุญอันนี้ถูกตำหนินะแล้วเราจะไปทำเพื่อให้เป็นอยู่เป้าหมายเพียงแค่สวรรค์เนี่ยเรียกว่าไม่ได้ทำตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแท้ๆมันเราได้แค่อะไรทำดีเพื่อให้ไปสวรรค์ไม่ต้องมีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ก็มีคำสอนอย่างนี้ดังนั้นไหนๆมาเกิดในช่วงที่ยังมีคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยอย่าตั้งเป้าหมายเพียงแค่ทำบุญเพื่อให้ได้ไปสวรรค์ต้องตั้งเป้าหมายว่าจะตามเสด็จพระพุทธเจ้าไปถึงความพ้นทุกข์ให้ได้คือไปตามทางคือมรรคในองค์8นี้ให้ได้คือได้บรรลุมรรคผลนั่นเองนะฮะดังนั้นอย่าอ้างว่าพระอินทร์ยังได้แค่นี้เลยไม่ใช่นะพระอินทร์เนี่ย
ตอนนี้เขาเป็นโสดาบันแล้วนะตอนนี้พระอินทร์เป็นโสดาบันแล้วเขาไม่ได้ทำแค่ตักบาตรเพื่อให้ได้รัศมีมากขึ้นและหยุดแค่นั้นนะตอนนี้ท่านเป็นโสดาบันแล้วนั้นถ้าจะตามพระอินทร์จริงต้องตามให้ถึงว่าเป็นโสดาบันให้ได้ไม่ใช่แค่ไปสวรรค์ไปสวรรค์นี่ยังไม่มั่นคงยังไม่เที่ยงอยู่ดีสวรรค์เป็นของไม่เที่ยงนะต่อไปมีอะไรเนี่ยชื่อภาษาอะไรเนี่ยภาษานี้เรียกภาษาอะไรเป็นภาษาเพื่อนบ้านเราเนี่ยนะภาษาในเอเชียอาคเนย์เนี่ยนะหลวงพ่อครับตอนนอนหลับจิตมันตื่นอยู่ครับมีอาการกลัวผีบ้างนะก็เขียนว่ากลัวพี่คงไม่ทำอะไรนะน่าจะเป็นผีมากกว่ามั้งนะอาการตื่นอยู่ครับมีอาการกลัวอ่านตามที่เขาเขียนกันนะมีอาการกลัวพี่ขึ้นมาครับแล้วเขาก็ภาวนาอ๋อนั่นนอนกับพี่เหรอแล้วเขาก็ภาวนาพุทโธเหมือนอาการมีไฟช็อตทั้งตัวครับอาการแบบนี้มี 3-4 ครั้งแล้วครับมันเกิดจากอะไรครับตกลงคือใครกันแน่เป็นพี่หรือเขาน่าจะเป็นกลัวผีเนาะคุณอะไรอ่านไม่ออกอยู่ดีชื่อนะนอนสมมติว่าเป็นเขาเองนะนอนหลับจิตมันตื่นกลัวผีก็เลยพุทโธแล้วปรากฏเหมือนไฟช็อตทั้งตัว 3-4 ครั้งไฟช็อตเนี่ยมันประมาณยังไงกระตุกไหมน่าจะเป็นประมาณว่ามันซาบซ่านนะมันประมาณนั้นมากกว่านะน่าจะเกิดปีติมากกว่านะอาการช็อตคงไม่ได้ช็อตแบบรุนแรงอะไรหรอกนะอันนี้น่าจะเป็นเรื่องของปีติตอนกลัวผีและพุทโธเนี่ยนะมันคล้ายๆมีตัวกระตุ้นจากรู้สึกว่ากลัวผีไม่อยากจะไปรับรู้อะประมาณนี้นะจริงๆแล้วตอนเนี้ยมันมีเหมือนเป็นฉันทะอย่างนึงที่ว่าจะขออยู่ตรงนี้จะไม่ไปรับรู้ข้างนอกเพราะถ้าไปรับรู้ข้างนอกนะเดี๋ยวเห็นผีประมาณนี้มันเป็นแรงกระตุ้นให้พอใจที่จะอยู่กับพุทโธความกลัวก็เป็นตัวกระตุ้นอีกแบบหนึ่งให้ใจเนี่ยไม่วอกแวกเขาถึงให้ไปภาวนาในป่าช้าพระไปอยู่ป่าช้าโยมก็ตามนะไปอยู่ป่าช้าให้ผีช่วยสอนคือพอเข้าไปในป่าช้าเนี่ยนะด้วยความกลัวมันจะรู้สึกว่าต้องหาที่พึ่งพอคิดว่าต้องหาที่พึ่งเนี่ยไม่มีที่พึ่งอะไรจะดีไปกว่าการภาวนาบางทีก็นึกถึงพระพุทธเจ้าโดยอาศัยเอ่ยพระนามว่าพุทโธพุทโธพอพุทโธด้วยอาศัยที่ว่าเอาความกลัวเป็นตัวกระตุ้นเนี่ยนะมันก็จะได้มีฉันทะมีความพอใจที่จะอยู่กับพุทโธพอจิตเกิดสมาธิมันจะเกิดปีติตรงนี้ขึ้นมานะมีปีติซาบซ่านขึ้นมาบางทีจะรู้สึกเหมือนไฟช็อตประมาณอย่างนี้จริงๆก็คืออาการของสมาธิในส่วนที่เรียกว่าเป็นปีติไม่ต้องกลัวถ้าตกใจให้รู้ว่าตกใจก็เกิดอะไรขึ้นถ้าเกิดอะไรขึ้นนี่คือวิจิกิจฉาสงสัยว่านี่คืออะไรให้รู้ว่าเกิดวิจิกิจฉาเจริญสติต่อรู้ไหมพุทโธต่อภาวนาต่อนี้เวลาเกิดอาการซ้ำและรู้ทันเกิดอีกซ้ำและรู้ทันเนี่ยมันจะมีทักษะในการดูสภาวะที่ปรากฏแรกๆจะรู้สึกว่าพอปรากฏไอ้สภาวะเหมือนไฟช็อตเนี่ยนะแล้วก็รู้ทันแรกๆเนี่ยจะรู้ด้วยใจไม่เป็นกลางสภาวะนี้เกิดขึ้นมาแล้ววิอะไรวะว่าไง
รู้ด้วยใจไม่เป็นกลางแต่ก็ภาวนาต่อภาวนาต่อเกิดสภาวะอีกก็รู้ทันมันจะมีทักษะในการที่เรียกว่าเริ่มดูสภาวะนั้นอย่างไม่ไปอะไรไม่ไปใส่ใจไม่ไปพอใจไม่พอใจกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นมันจะเกิดสภาวะหรือเกิดสิ่งหนึ่งในการรู้ก็คือเคยรู้แล้วก็ใจเอียงกลายเป็นรู้แล้วได้ใจเป็นกลางเพราะมันเห็นบ่อยจนไม่ตื่นเต้นเคยเปรียบเทียบว่าเหมือนเราปลูกต้นไม้นะเพราะตั้งแต่เป็นเมล็ดขึ้นมานะมันแตกใบแรกเป็นใบเลี้ยงนะเป็นคู่แรกขึ้นมานะตื่นเต้นมากงอกแล้วประมาณนี้ขึ้นมาอีกแล้วอีกใบแล้วตอนใหม่ๆจะตื่นเต้นแต่พอมันโตขึ้นมาเรื่อยๆไม่ตื่นเต้นแล้วพอไปลงดินต้นใหญ่มันก็แตกใบแต่ละวันนี่มากกว่า2ใบแต่ไม่ตื่นเต้นรู้สึกธรรมดาเหมือนกันสภาวะที่เราเห็นไปเรื่อยๆเห็นบ่อยๆมันจะมีทักษะแล้วก็รู้สึกว่าไม่น่าตื่นเต้นอะไรพอไม่น่าตื่นเต้นอะไรแต่ยังรู้อยู่สภาวะนั้นเกิดขึ้นมารู้ทันสภาวะเกิดขึ้นมารู้ทันก็มันจะรู้อย่างไม่ตื่นเต้นเนี่ยมันเขาเรียกว่ารู้ด้วยใจเป็นกลางพอรู้ด้วยใจเป็นกลางเนี่ยนะจะเกิดจิตตั้งมั่นขึ้นจิตตั้งมั่นขึ้นมาก็จะรู้สึกว่าสภาวะนั้นถูกรู้มีใจผู้รู้อยู่ข้างหลังไอ้ไฟช็อตเนี่ยก็จะเป็นสภาวะเหมือนถูกรู้เป็นสิ่งหนึ่งให้ถูกรู้และมีผู้รู้อยู่ต่างหากอันนี้เรียกว่าไอ้ช็อตเนี้ยก็เป็นแค่สภาวะไม่ใช่เราดูไปไอ้ตัวรู้นี้ก็เกิดดับไม่ใช่เราเหมือนกันมันจะพัฒนามาแบบนี้ก็ลองไปสังเกตดูอีกทีนะอย่าเพิ่งเลิกนะฮะทำมาดีแล้วครับต่อไปนะฮะครับพระอาจารย์ครับครับขอโอกาสครับพอดีมีคำถามเข้ามาครับพระอาจารย์ครับจากคุณโยมหน่อยนะครับจากนนทบุรีสอบถามว่าเวลามีสิ่งมาทำให้เราโกรธขุ่นเคืองในใจผู้ปฏิบัติควรที่จะอดทนนิ่งเฉยหรือควรจะออกไปให้ห่างจากสิ่งเหล่านี้คะอะไรนะติ่งเหรอครับมีความโกรธครับขุ่นเคืองในใจแล้วก็สอบถามว่าผู้ปฏิบัติควรที่จะอดทนนิ่งเฉยหรือควรออกไปให้ห่างจากสิ่งเหล่านั้นครับมีความโกรธใช่ไหมครับมีความโกรธครับมีความโกรธครับควรจะทำยังไงกับสภาวะนั้นใช่ไหมใช่ครับควรที่จะอดทนนิ่งเฉยหรือควรจะออกไปให้ห่างจากสิ่งเหล่านั้นครับมันมีลำดับอย่างนี้นะจะนิ่งหรือจะออกเนี่ยก็จะนิ่งเฉยหรือว่าจะออกจากสิ่งนั้นเนี่ยมันได้ทั้งคู่มันได้ทั้งคู่แล้วแต่สถานการณ์ทีนี้ควรทำอะไรก่อนเวลามีความโกรธขึ้นมาเบื้องต้นเลยเนี่ยไม่ใช่หนีไม่ใช่หนีนะเบื้องต้นเลยคือรู้ทันสภาวะที่โกรธนี่คือรู้ทันกิเลสคือโทสะตัวนี้นี่คือต้องทำก่อนเห็นความโกรธและความโกรธดับให้ดูนี่คือถ้าทำได้ตัวนี้ให้ทำตัวนี้ก่อนโกรธขึ้นมารู้ทันความโกรธความโกรธดับอันนี้เรียกว่าเจริญวิปัสสนาจะนึกวิปัสสนาได้ให้เจริญวิปัสสนาก่อนถ้าไม่ทันเห็นความโกรธก็เห็นความโกรธเฉยๆเห็นว่าเป็นสภาวะความโกรธแต่ความโกรธไม่ได้มองความโกรธในแง่ว่ามีความเกิดดับเห็นว่าโกรธแค่นี้ก็เรียกว่าอยู่ในขั้นเจริญสติเฉยๆยังไม่ขึ้นวิปัสสนาหรือถ้าไม่ได้ทำตรงนี้ก็ไม่ทันแล้วประมาณดูความโกรธก็ไม่ไหวแล้วให้ระงับด้วยการทำสมถะระงับนะดังนั้นไอ้ตอนที่บอกว่าจะระงับหรือว่าวางเฉยเนี่ยก็อยู่ในขั้นนี้คือดูสภาวะให้แสดงไตรลักษณ์ให้สภาวะนั้นแสดงไตรลักษณ์คือในกรณีคือดูความโกรธดูความโกรธให้แสดงไตรลักษณ์คือความโกรธเกิดดับหรือความโกรธไม่ใช่เราเนี่ยดูไม่ทันแล้วมันจะไปทำร้ายเขาแล้วเนี่ยนะให้ระงับไว้ด้วยสมถะอย่างใดอย่างหนึ่งเช่นข่มใจตัวเองว่าอย่าไปโกรธเขาหรือมองเขาว่าจริงๆเขาก็มีดีอย่างนั้นอย่างนี้นะเข้า
ขามีดีอยู่เพราะฉะนั้นอย่าไปโกรธเขาเลยหรือว่าเห็นโทษของความโกรธที่โกรธทีไรเนี่ยใจเราเนี่ยถูกเผารนทุกทีลาใจโกรธขึ้นมาใจนี้ถูกเผารนเป็นทุกข์และเศร้าหมองทุกทีจิตนี้เศร้าหมองไปทันทีที่มีความโกรธเกิดขึ้นมาเพราะนั้นถ้ารู้อย่างนี้อย่าโกรธเขาเลยเพราะว่าโกรธทีไรทำร้ายตัวเองทุกทีและถ้าเขากับเราเป็นศัตรูกันนะเราโกรธปุ๊บเนี่ยนะเรากำลังทำร้ายตัวเองสมใจศัตรูไปแล้วนี่นะคิดพิจารณาอย่างนี้เรียกว่าทำสมถะกรรมฐานมีอุบายเพื่อให้ระงับความโกรธลงไปก็เรียกว่าถ้าดูสภาวะไม่ทันแล้วความโกรธยังเพิ่มพูนขึ้นมาเนี่ยนะให้ระงับด้วยสมถะกรรมฐานถ้าทำสองอย่างนี้แล้วไม่ได้ผลหรือว่าทำไม่ทันหรือพยายามจะทำสมถะแล้วคือข่มใจแล้วแต่มันไม่ลงข่มไม่ลงนะคราวนี้จึงถึงขั้นที่เรียกว่าหลีกออกไปจากที่นั้นโกรธใครก็ออกไปจากคนนั้นโกรธสิ่งไหนก็ออกจากสิ่งนั้นอยู่ในห้องนี้แล้วระงับโกรธไม่ไหวออกจากห้องนี้ไปนึกออกไหมไปเนี่ยหมายถึงว่าไปเพื่อที่จะไม่ทำผิดศีลณที่นี้ดูจากสายตาคนอื่นอาจจะเหมือนกับว่าเราแพ้คือเราไม่สู้แต่จริงเรารู้อยู่ในใจว่าตอนนี้เราชนะอย่างน้อยๆก็ไม่แพ้คือไม่ได้อาศัยความโกรธไปทำความผิดทางกายวาจากับใครนี่คือเราชนะใจตัวเองที่จะไม่ไปผิดศีลคนอื่นจะว่ายังไงมันเรื่องของเขาแต่เรารู้อยู่ว่าเราคือผู้ชนะความที่จะไปทำลายกันไม่ใช่เรื่องเครื่องวัดความชนะแต่เป็นตัวบ่งชี้ว่ามันแพ้การทำลายกันไม่ใช่เป็นตัวบ่งชี้ว่าใครชนะทุกครั้งที่มีการทะเลาะกันทั้งคู่แพ้ภัยตัวเองทั้งคู่แพ้ภัยตัวเองเพราะทะเลาะกันวิวาทกันทำร้ายร่างกายกันทั้งคู่แพ้กิเลสตัวเองเพราะฉะนั้นถ้าเราเป็นฝ่ายถอยไปซะก่อนการทำร้ายตรงนี้ไม่เกิดขึ้นส่วนเขาจะสะใจหรือเขาจะเหยียดหยามเราเป็นเรื่องของเขานั่นคือเขาสร้างอะไรสร้างความคิดที่มันเป็นโทษภัยของเขาเองแต่เราออกมาเนี่ยเพื่อที่จะไม่ทำร้ายใครมันมีสเต็ปอย่างนี้นะเลือกทำก่อนขั้นแรกทำได้ให้ทำตรงนี้ก่อนคือรู้ทันสภาวะให้สภาวะแสดงไตรลักษณ์ให้ดูถ้าไม่ทันความโกรธเกิดอยู่ให้ทำสมถะเพื่อระงับความโกรธถ้าสองอย่างนี้แล้วยังไม่ไหวยังความโกรธยังตุนแล้วก็เสี่ยงเหลือเกินที่จะทำผิดศีลให้ออกจากสถานที่นั้นหรือออกจากเหตุการณ์ตรงนั้นออกมามันเป็นลำดับอย่างนี้นะครับครับนิมนต์ครับครับขอโอกาสพระอาจารย์ครับสำหรับในวันนี้รายการธรรมะสว่างใจก็ได้หมดเวลาลงแล้วสาธุชนที่มีข้อติชมหรือแนะนำรายการก็เขียนจดหมายมาได้ที่วัดสังฆทานในวงเล็บมุมซองรายการธรรมะสว่างใจเลขที่100/1หมู่3ตำบลบางไผ่อำเภอเมืองจังหวัดนนทบุรีรหัสไปรษณีย์11000หรือฝากข้อความแนะนำติชมมาได้ที่ Facebook เพจวัดสังฆทานหลวงพ่อสนองกตปุญโญสำหรับในช่วงสุดท้ายของรายการก็ต้องขออนุโมทนากับญาติโยมสาธุชนทุกท่านที่รับชมรับฟังตลอดจนทุกๆคำถามที่ฝากผ่านเข้ามาในรายการสุดท้ายนี้กับนิมนต์พระอาจารย์ได้ให้พรกับญาติโยมทางบ้านได้ครับครับขอให้ทุกๆ ท่านได้สมปรารถนาในสิ่งที่สมควรนะอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวัสมิจโตสัพเพโปเรนตุสังกัปปาจันโทปนรโสยะถามณิโชติรโสยะถาสัพพีติโยวิวัชันตุสัพพโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายโยสุขีทีขายุโกภวะอภิวาตนาสีลิสนิจังวุฒาปจายิโนจัตตารโอธรรมาวัฏฐันติอายุวันโนสุขังภลังธงชาติและเพลงชาติไทย
เป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย